สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเต้าแล้วก็ Red Lips Telling นะคะในวันนี้เนี่ยเต้าจะมาทำคลิปพิกอากาศนะในหัวข้อเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดนะคะเร็วๆนี้เนาะนะคะก็คลิปนี้เนี่ยเป็นพิกอากาศนะคะพลังงานโดยภาพรวมนะของหลายคนที่เข้ามาฟังนะคะเรื่องราวอาจจะตรงหรือว่าไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เนาะขณะที่คุณกำลังดูคลิปนี้นะคะคุณอาจจะได้รับสารบางอย่างจากจักรวาลนะหากประโยคหรือว่าเนื้อความในคลิปส่วนไหนที่คุณรู้สึกอินหรือว่าขนลุกเนี่ยประโยคนั้นอาจจะเป็นจิ๊กซอชีวิตจากจักรวาลที่ถูกนำส่งผ่านแต้วมาสู่คุณนะคะแต่ถ้าหากคุณไม่อินหรือไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับกองที่คุณเลือกเนี่ยให้คุณเลือกกองใหม่นะคะถ้าหากเลือกกองใหม่แล้วไม่อินเช่นเดิมเนี่ยคลิปนี้อาจจะไม่ใช่สารสำหรับคุณนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้ทีนี้เนี่ยนะคะต้องมี4กองไพ่ให้เลือกด้วยกันเนาะซึ่งจะเป็นไพ่ที่หน้าตาเหมือนกันทั้งหมดนะคะหลังไพ่แต่ละใบเนี่ยจะมีระยะเวลานะคะที่เรื่องราวที่จะได้รับการทำนายในคลิปเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นเนาะต้องใช้คำว่าอาจจะเนาะเพราะว่ามันเป็นการดูพลังงานโดยภาพรวมนะคะคลิปนี้เนี่ยผลของการทำนายไม่ได้แปลว่าจะเกิดกับทุกคนเนาะนะคะอาจจะเกิดเฉพาะบางคนแล้วก็อาจจะจำเพาะเจาะจงแค่บางเรื่องเท่านั้นนะคะดังนั้นเนี่ยดูให้แบบจิตใจสบายเนาะไม่ต้องซีเรียสเรื่องที่ไพ่แบบเปิดออกมามันอาจจะมีทั้งเรื่องดีแล้วก็ไม่ดีเนาะแล้วก็ชื่อคลิปเนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เกิดกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะดังนั้นมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่คุณแบบคาดถึงมาก่อนอะไรเงี้ยอาจจะคาดไม่ถึงเลยอะไรเงี้ยก็ได้นะคะดังนั้นให้ดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมถ้าจุดไหนที่ไพ่เปิดมาแล้วเป็นไพ่ดีเนาะนะคะก็ให้คุณรับไว้เนาะนะคะส่วนถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยหรือว่าเป็นมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่ค่อนไปในทิศทางที่ไม่ดีให้คุณปล่อยวางพลังงานนี้ลงเนาะวางไว้ตรงนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องรับแล้วก็พิมพ์เฉพาะสิ่งที่คุณต้องการลงที่ใต้คอมเมนต์เท่านั้นเนาะนะคะก็ประมาณนี้เนาะอันนี้คือมันเหมือนกับเป็นการที่แบบอาจจะเตือนเนาะถ้าเป็นไพ่ไม่ดีเกิดขึ้นอ่ะคิดว่าเป็นการเตือนมากกว่าเนาะให้คุณระมัดระวังอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่ต้องกังวลกับมันเนาะให้รับเฉพาะพลังงานที่ดีนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้เนี่ย4กองไพ่ให้เลือกด้วยกันนะคะกองแรกเนาะต้องมายกให้ดูนะเพราะว่าหน้าตาเหมือนกันนะกองแรกกองนี้นะคะกองที่2กองนี้กองที่3นะคะแล้วก็กองที่4โอเคก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่จะไปเลือกไพ่เนาะนะคะก่อนที่จะไปดูกองแรกก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเต้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็เต้ามี Facebook Page นะคะชื่อว่า Red Lips Telling เนาะใครที่เข้ามาฟังใน YouTube แล้วนะคะยังไม่ได้กดติดตามใน Facebook Page เนี่ยก็ฝากกดติดตามกันด้วยเนาะนะคะหรือว่าถ้าใครที่อยากจะติดตามเต้าเนาะในช่องทางอื่นๆที่ไม่ใช่การเป็นแม่หมอนะคะเต้ามี Facebook Page ชื่อว่า Red Lips Journey เนาะซึ่งเป็นการแชร์เรื่องราวประสบการณ์ในการเดินทางของแต้วเองนะคะทั้งในแล้วก็ต่างประเทศเนาะนะคะก็นอกจากเป็นแม่หมอนอกจากเป็นสถาปนิกอินทีเรียแล้วก็ยังเป็นนักเดินทางด้วยนะคะชอบเดินทางเนาะนะคะก็ใครที่เป็นสายเที่ยวเนี่ยก็ไปติดตามกันได้ที่ช่องทางนั้นนะคะเพจ Facebook Red Lips Journey นะคะเต้าทิ้งลิงก์ทั้งหมดไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วนะคะฝากติดตามกันด้วยเนาะโอเคทีนี้คงจะเลือกกันได้แล้วใช่ไหมคะเราไปฟังคำทำนายในกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองแรกนะคะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะนะคะข้างหลังนี้นะคะอย่างที่เต้าบอกจะเป็นระยะเวลาเนาะที่เรื่องราวตามที่คำทำนายบอกเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณหรือไม่ก็ได้นะคะอันนี้จะเป็นการจำกัดเวลาไว้ทีนี้เดี๋ยวต้องจะเปิดไพ่เนี่ยทีหลังสุดเลยเนาะนะคะก็วางไว้ตรงนี้ก่อนสำหรับชาวกองแรกเนี่ยก่อนอื่นเลยนะต้องจะดูพลังงานของตัวคุณก่อนนะคะว่านะคะในช่วงเวลานี้คุณเป็นอะไรทำอะไรอยู่บ้างเนาะนะคะโอเคใบแรกตัวคุณนะคะโอ้ Ten of Wands นะคะใครบางคนงานเยอะเนาะช่วงเวลานี้นะคะKing of Cups นะคะโอ้ Justice นะคะต้องเลื่อนหน่อยละโอเคนะคะ The Emperor นะคะและ Knight of Pentacles นะคะเดี๋ยวต้องเปิดไปเลยดีกว่าเนาะนะคะอั
ันนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะคะทีนี้เนี่ยนะคะให้ตัวช่วยไว้ทีหลังทีนี้เรื่องราวไม่คาดคิดเนาะที่จะเกิดขึ้นกับคนเนาะ6ใบนะคะเรื่องราวไม่คาดคิดโอ้ Ace of Swords นะคะอือหือใบที่2ค่ะ Page of Cups นะคะใบที่3นะคะ Seven of Wands นะคะFive of Pentacles นะคะEight of Wands นะคะและ King of Cups นะคะโอเคแล้วไพ่ตัวช่วยของคุณเนาะ All exercise to increase your energy and manifestation abilities นะคะคำแนะนำดีดีนะคะคนที่เลือกกล่องนี้เนาะโอ้ pay yourself first นะคะโอเคเดี๋ยวต้องอ่านให้ฟังเนาะนะคะโอเคค่ะก่อนอื่นเรามาเริ่มดูกันเนาะพลังงานนะคะในช่วงเวลานี้เนาะของคนที่เลือกกล่องแรกนะไพ่ตัวคุณเนี่ยได้ Ten of Wands นะคะในช่วงเวลานี้คนที่เลือกกองนี้คุณน่าจะอยู่ในช่วงของการทำงานที่หนักมากๆนะคุณเห็นคุณตัวคุณเองแบกไม้ไหมคือไม้แบบเต็มหลังมากๆนะคะคือแบบเป็นช่วงเวลาของการขมักเขม้นในการทำงานเนาะแบบทำงานแบบคนเดียวด้วยนะแบบทำงานเยอะเป็นพิเศษเนาะถ้าใครที่แบบทำฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยคือคุณงานเยอะมากนะในช่วงเวลานี้นะงานเข้ามารัวๆเลยหรือถ้าจะเป็นคนที่ทำงานประจำอยู่ก็ตามแต่นะคะงานค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเวลานี้เหมือนโฟกัสในเรื่องของการทำงานเป็นหลักอะแล้วเหมือนใครบางคนเนาะในช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณอาจจะเริ่มต้นนะคะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างไปในชีวิตเนาะหรือว่าใครบางคนอาจจะมีความมั่นคงมาในชีวิตระดับหนึ่งแล้วใช้คำว่าระดับหนึ่งไม่ได้สิ Emperor นี่คือมั่นคงมากๆแล้วนะคะคือเหมือนใครบางคนอย่างหนึ่งเนาะอาจจะลงทุนทำอะไรบางอย่างที่สร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับคุณหรือ2ใครบางคนอาจจะมีแบ็กอัพที่ดีเนาะนะคะมีครอบครัวซัพพอร์ตเนาะอาจจะมีคุณพ่อซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้ก็ได้นะ Emperor เนาะหรือว่าจะเป็นในเชิงของมีเจ้านายที่ดีก็ได้นะคะในการซัพพอร์ตในเรื่องของการทำงานอันนี้ของคุณมันให้คุณได้แสดงศักยภาพแสดงฝีมือของคุณอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้หรือตัวคุณเองนะตัวคุณเองเป็นคนสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับชีวิตคุณเองเนาะในช่วงที่ผ่านมาเหมือนคุณโฟกัสในเรื่องของการทำงานมากการเขาเรียกว่าอะไรการสร้างตัวตนของคุณการขึ้นตำแหน่งการสร้างฐานะให้มีความมั่นคงเหมือนคุณก็เลยเหมือนค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการทำงานค่อนข้างที่จะเยอะเหมือนเป็นหลักใหญ่ใจความของชีวิตในช่วงเวลานี้อ่ะนะคะใครบางคนเนาะช่วงเวลานี้คุณอาจจะมีคนเข้ามาปรึกษาเยอะก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้อย่างเช่นอาจจะมีเพื่อนๆมาปรึกษาในเรื่องราวของความรักเนาะคุณอาจจะเป็นเหมือนผู้ช่วยเหลือเพื่อนๆในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะหรือว่าตัวคุณเองอ่ะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนมองหาสิ่งที่มันทำให้คุณมีความสุขมากขึ้นในเชิงของการทำงานนะคะ King of Cups ขึ้นเนี่ยหรืออีกในนึงคือคุณเริ่มมาวางแผนชีวิตของตัวเองใหม่คือเริ่มคิดหาทางออกที่ว่าฉันทำยังไงฉันจะแบบมีความสุขในชีวิตได้มากขึ้นหรือกลับมาอยู่ในจุดที่เหมือนกับถึงเวลาที่จะต้องทบทวนชีวิตตัวเองใหม่ต้องไม่รู้ว่าอาจจะเพราะว่าคุณทำงานหนักมากเกินไปหรือเปล่าบางทีมันก็มากเกินเนาะ Ten of Wands นะคะก็เลยเหมือนทำให้คุณต้องกลับมานั่งคิดหรือว่าปรับสมดุลชีวิตตัวเองใหม่ว่าเราจะทำยังไงให้เรามีความสุขขึ้นกับงานนี้กับชีวิตที่เป็นอยู่ตอนนี้อะไรแบบนี้เนาะนะคะ Ten of Wands เนี่ยมันอาจจะหมายรวมถึงใครบางคนอาจจะขยับขยายเนาะนะคะในเรื่องงานการของคุณก็ได้นอกจากงานเยอะเนี่ยอาจจะขยับขยายงานการของคุณเนาะใครบางคนอาจจะถึงขั้นเปิดบริษัทนะคะตั้งบริษัทของตัวเองหรือถ้าใครขายของอาจจะเริ่มตั้งโรงงานแล้วก็ผลิตสินค้าเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้เนาะนะคะคือการงานมีความสำเร็จในระดับสูงเลยในช่วงเวลานี้แต่ก็คือต้องอดทนแล้วก็ทำงานค่อนข้างที่จะเยอะเนาะนะคะ justice เนี่ยต้องมีความรู้สึกว่าเนาะเหมือนคุณอยู่ในช่วงเวลาของการคิดไตร่ตรองอะนะคะไตร่ตรองชีวิตอย่างที่บอกเนาะนะคะใครบางคนที่เลือกกองนี้คุณเป็นคนมีความละเอียดรอบคอบเนาะในเรื่องของการทำงานบางทีคุณอาจจะติดแบบ perfectionist อะนะคะ perfectionist ในที่นี้คือเหมือนกับ
พอคุณเป็นคนละเอียดมากแล้วคุณทำงานแล้วถ้าใครที่ทำงานไม่ได้ดั่งใจคุณมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยต้องเป็นคนที่เอางานนั้นมาทำเองอ่ะเนี่ยก็เลยเหมือนคุณแบกทุกงานไว้กับตัวอย่างเงี้ยนะคะเออมัน justice เนี่ยเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการทำงานมากเนาะเป็นคนที่เป๊ะเป็นคนที่มีระเบียบอะไรเงี้ยเนาะนะคะเหมือนความคิดของคุณอ่ะคุณค่อนข้างที่จะเหมือนกับเรื่องงานนี้คือทุ่มเทมากเนาะให้ความละเอียดรอบคอบให้ความทุ่มเทกับงานมากดังนั้นถ้าให้คนอื่นช่วยเนี่ยก็เลยมันอาจจะไม่ได้ถูกใจคุณมากนักมันก็เลยกลายเป็นว่าคุณต้องมาแบกรับภาระเองคนเดียวอะไรเงี้ยเนาะนะคะเป็นไปได้เนาะคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับที่เป็นไปได้เนาะนะคะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับสายงานราชการก็ได้นะ อย่างทหารตำรวจหรืออัยการผู้พิพากษานักกฎหมายอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดนะคะหรือว่าจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้ศิลปะสัญชาตญาณก็ได้หรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายก็ได้เช่นเดียวกันนะคะค้าขายข้าวของนี่แหละเออข้าวของเครื่องใช้หรือว่าของสวยงามอะไรเงี้ยได้ทั้งหมดเป็นพ่อค้าแม่ขายก็ได้เนาะนะคะก็คนที่เลือกกองนี้เนาะนะคะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลได้นะคะ justice ขึ้นเป็นชาวลัคนาราศีเมษก็ได้นะคะ the emperor ขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมเนาะประมาณนี้นะคะก็จริงๆคือเป็นลัคนาราศีอะไรก็ได้นะคะแต่ว่าไพ่มันขึ้นมา2ใบเนาะนะคะทีนี้เนี่ยในอนาคตเนี่ยต้องมองว่าเนาะใครบางคนเนาะคุณอาจจะมีการวางแผนในการที่จะเหมือนสร้างความมั่นคงในชีวิตเพิ่มมากขึ้นนะคะใครบางคนอาจจะสมมติถ้าคุณทำงานประจำคุณอาจจะมีแนวโน้มที่จะแบบอยากจะขายออนไลน์หรือเปล่าว่าอันเนี้ยใน Open Decker คือเป็นไพ่ของคนที่เหมือนมีหัวการค้าเป็นพ่อค้าแม่ขายได้อะไรเงี้ยนะคะหรือว่าวางแผนที่จะเหมือนขายของอะไรเงี้ยอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยนะคะเพื่อเอาเงินเข้าจากอาจจะแบบนอกเหนือจากงานประจำที่คุณทำอยู่อะไรเงี้ยนะคะหรืองานฟรีแลนซ์ที่คุณทำอยู่ก็ตามแต่เนาะนะคะหรือว่าคือคุณมีแนวโน้มที่จะเหมือนคิดในเชิงของการแบบขายมากขึ้นอ่ะเออนะคะแล้วก็มองในจุดของความมั่นคงแต่ว่าเป็นลักษณะของความมั่นคงที่มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคุณจะใช้เวลาในการวางแผนค่อนข้างที่จะเยอะเนาะแล้วก็เหมือนเอาตัวเองเป็นที่ตั้งอ่ะทีเนี้ยคือเหมือนกับคุณอาจจะผ่านการทำงานหนักๆมาค่อนข้างที่จะเยอะแหละทีนี้เนี่ยคุณก็เลยเหมือนมองหาความสุขในชีวิตเพิ่มมากขึ้นคุณอาจจะถ้าคุณทำงานเสริมนะงานที่สองคุณอาจจะเลือกงานที่คุณมีความสุขมากกว่าแล้วก็ค่อยเริ่มทำคือจะเหมือนกับไม่ได้นึกถึงตัวเงินเป็นหลักอะแต่ว่านึกถึงความอยากอะความมีแพชชั่นก่อนที่จะทำอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนค่อยมองหาความมั่นคงแบบในภายหลังอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่ามันก็จะนำพามาซึ่งความมั่นคงแหละแต่ว่านะแต่ว่าคุณจะเลือกมันด้วยจิตด้วยหัวจิตหัวใจของคุณก่อนว่าคุณชอบมันไหมอย่างเงี้ยนะคะเออรู้สึกประมาณนี้เนาะนะคะในอนาคตมีแนวโน้มว่าจะได้เดินทางด้วยนะคะแต่ว่าก็ไม่ใช่จุดที่อาจจะไม่ใช่จุดที่ไกลมากนะคะก็ประมาณนี้เนาะพลังงานของคุณนะทีนี้คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปสั้นๆเนาะนะคะจะไม่ยาวมากนะคะทางขวานะคะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะนะคะคุณได้ Eight of Swords นะคะเปิดมาใบแรกตกใจเลยนะคะแล้วก็ Page of Cups นะคะ Seven of Wands แล้วก็ Five of Pentacles นะคะAce of Wands แล้วก็ King of Cups เนาะจากไพ่6ใบเนี่ยเรื่องราวไม่คาดคิดนะที่จะเกิดขึ้นนะคะมี4ใบเป็นไพ่ที่ดีแล้วก็อีก2ใบเป็นไพ่ที่ไม่ดีดังนั้นก็ให้ไว้วางใจนะคะแล้วก็ไม่ต้องเก็บไปคิดเนาะแต่ว่าไพ่ที่ไม่ดีที่ขึ้นมา2ใบก็จะเป็นลักษณะของการเตือนก็แล้วกันเนาะคุณไม่ต้องไปโฟกัสกับมันนะคะก็แค่ฟังไปผ่านๆเท่านั้นเนาะนะคะทีนี้เนี่ย Ace of Swords เกิดขึ้นนะให้ระมัดระวังเนาะนะคะระมัดระวังเขาเรียกว่าคนอื่นๆอาจจะนำปัญหามาให้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเงินเนาะอย่างเช่นถ้าใครมาหยิบมายืมเงินคุณหรือว่าถ้าคุณไปลงทุนทำอะไรที่คุณอาจจะไม่ได้คิดให้รอบคอบหรือศึกษาให้รอบคอบอย่างเช่นเพื่อนที่อาจจะแบบหายไปนานแล้วแล้วก็กลับมาแล้วก็มาชวนคุณลงทุนทำอะไรก็ไม่รู้อะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณก็แบบลงทุนไปแล้วสุดท้ายอาจจะสูญเงินอะไรเงี้ยให้ระมัดระวังเนาะนะคะการลงทุนที่มันอาจจะคุณอาจจะไม่ได้แบบศึกษาหาความรู้อย่างมากพออย่างเงี้ยนะคะแล้วคุณก็ลงทุนไปมันอาจจะทำให้คุณสูญเงินได้หรือว่าขาดทุนได้หรือว่าอาจจะโดนหลอกได้เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะเพราะเนี่ย Five of Pentacles เตือนในเรื่องของการเงินเข้ามาเนาะนะคะก็ดังนั้นก็ให้ระมัดระวังเอาไว้ก่อนมันจะเป็นเนี่ย Ace of Swords มันจะเป็นลักษณะของการที่มันอาจจะมีปัญหาที่เกิดจากผู้อื่นก็ได้นะคะคือตัวคุณอาจจะไม่ได้เป็นอะไรแต่ว่า
คนอื่นๆอาจจะมาขอความช่วยเหลือหรือว่านําปัญหาบางอย่างมาให้อย่างเช่นครอบครัวของคุณอะไรเงี้ยอาจจะมีปัญหาแล้วก็มาขอความช่วยเหลือจากคุณมันจะเป็นลักษณะอย่างนั้นได้นะคะอันเนี้ยแต่คุณไม่ต้องกังวลเนาะนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยก็คืออยากจะเตือนไว้ก่อนเท่านั้นแหละก็ประมาณนี้เนาะนะคะทีนี้เนี่ยนะคะเพจ of cups เนี่ยต้องมองว่านะใครบางคนเนี่ยจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดนะคะเพจ of cups เนี่ยอาจจะเป็นโอกาสในเรื่องของการเงินเนาะวิธีการทำเงินใหม่ๆก็ได้นะคะที่คุณอาจจะรู้นะในอีกไม่ช้าไม่นานนี้เนาะแต่ว่าเดี๋ยวต้าจะบอกรายละเอียดของระยะเวลาที่มันจะเกิดขึ้นนะคือใต้ไพ่ใบนี้นะคะเพจ of cups เนี่ยนะคะตัวคุณเนี่ยจะได้รับโอกาสใหม่ๆการนำเสนอโอกาสใหม่ๆที่ไม่คาดคิดเข้ามาในชีวิตคุณเนาะนะคะที่เต้าเห็นคือโอกาสใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นเลยคือในเรื่องของการทำงานอย่างแน่นอนนะคะเนี่ยเอซอฟต์แวร์นะคะการเริ่มต้นการทำงานใหม่เนาะใครที่อาจจะอยู่ในจุดที่เหมือนกับแบกรับภาระเนาะนะคะอันนี้ที่เต้าเห็นคือถ้าแปลอีกในนึงคือคุณกำลังเหมือนแบกรับภาระอะไรบางอย่างในชีวิตอยู่นะคะหรือว่าใครบางคนที่อาจจะกำลังเหมือนมองหางานใหม่คุณมีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่เนาะในเร็วๆนี้เลยนะคะเดี๋ยวดูไพ่ใบนี้ว่าอีกนานเท่าไหร่นะคะเนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่ซึ่งงานนี้เป็นงานที่คุณชอบนะคะเป็นงานที่คุณมีแพชชั่นเป็นงานที่คุณอยากจะทำนะคะมันเป็นงานที่เหมือนกับจะเติมเต็มแพชชั่นเติมเต็มชีวิตของคุณอย่างเงี้ยนะคะเขาเรียกว่าเป็นงานที่คุณแบบสามารถที่จะรักได้ตอบโจทย์ชีวิตคุณอะไรประมาณนี้นะคะคุณจะได้ทำงานนั้นเนาะในไม่ช้าเนาะนะคะมันเป็นโอกาสใหม่ๆดีๆที่จะเข้ามาเนาะหรือว่าอีกในนึงเนาะเต้ารู้สึกว่านะคะเรื่องราวไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับคุณอะใครบางคนอาจจะได้ไปขึ้นตำแหน่งนะคะขึ้นตำแหน่งในที่นี้คืออาจจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งแต่ว่าจะเป็นในเชิงของคุณจะไม่ได้มันมาแบบง่ายขนาดนั้นนะแต่ว่าคุณจะต้องใช้ความพยายามเนี่ยมันจะต้องใช้การแบบแข่งขันอะแต่มันจะเป็นไปในทิศทางที่ดีเพราะว่ามีแนวโน้มว่าคุณจะได้เริ่มต้นตำแหน่งใหม่นะคะงานใหม่อย่างที่เต้าบอกนะคะแต่มันต้องใช้อาศัยการสอบแข่งขันการที่แบบคุณไม่สามารถที่จะอยู่นิ่งๆได้คุณจะต้องแบบพรีเซนต์ตัวเองคุณจะต้องแบบไปแข่งขันกับคนอื่นๆเนาะแต่ว่าคุณเป็นคนที่แบบมีภาษีดีอะนะคะมีภาษีดีคุณอาจจะเป็นคนเนี่ยทำงานเก่งเห็นไหมทำงานแบบทีเดียวได้ตั้งหลายงานได้ตั้ง10งานอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนทำงานเก่งมากๆดังนั้นคนอื่นภายนอกที่มองคนที่จะรับคุณเข้าทำงานเนี่ยเขาจะมองเห็นในส่วนนี้ของคุณเนาะที่คุณเป็นคนเก่งนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะจึงไม่แปลกเลยเนาะนะคะที่คุณจะได้เริ่มต้นงานใหม่หรือว่าได้ขึ้นตำแหน่งใหม่อย่างที่คุณต้องการเนาะแต่ว่าต้องผ่านการสอบแข่งขันการสัมภาษณ์การบุกตะลุยอะไรสักนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มว่าคุณจะได้เนาะสูงมากๆนะคะแล้วก็นะคะต้องมีความรู้สึกว่าใครบางคนที่เลือกกองนี้คุณจะได้รับไอเดียเนาะนะคะที่ไม่คาดคิดเลยนี่ไอเดียที่มันแบบปิ๊งขึ้นมาถ้าอันนี้ถ้าเป็นในเชิงของคนที่อาจจะทำงานในเชิงของการใช้ความคิดสร้างสรรค์เนาะนะคะใช้ลางสังหรณ์นะคะในเรื่องของการทำงานความคิดสร้างสรรค์เป็นแบบเหมือนใช้ฟีลลิ่งในการทำงานอะอย่างเช่นถ้าใครทำงานศิลปะอย่างเงี้ยมันอาจจะต้องรอความคิดสร้างสรรค์รอฟีลลิ่งรอพลังอะไรบางอย่างในการที่จะแบบเหมือนทำงานศิลปะชิ้นนึงให้มันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะคะก็นั่นแหละมีแนวโน้มที่คุณจะได้รับไอเดียดีๆเจ๋งๆเนาะนะคะไอเดียดีๆเจ๋งๆในช่วงที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยเร็วๆนี้เดี๋ยวรอดูไพ่ใบนี้นะคะนะคะก็ให้รอดูเนาะรอดูไอเดียที่มันจะผุดขึ้นมาในตัวคุณนะคะที่คุณจะได้หรือใครบางคนจะสามารถใช้ลางสังหรณ์ได้แม่นยำเนาะในช่วงเวลานี้นะคะอย่างเช่นแบบเวลาที่มีคนใครเข้ามาคุณจะสามารถที่จะรู้ได้ว่าคนคนนี้มาดีหรือมาไม่ดีอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเวลาที่คุณไปสัมภาษณ์งานสมมติแล้วคุณแบบไปสัมภาษณ์แล้วคุณรู้เลยเซนส์คุณบอกเลยว่าออฟฟิศเนี้ยมันใช่ที่ของคุณไหมหรือว่าไม่ใช่อย่างเงี้ยนะคะเป็นประมาณนี้ได้หรือว่าถ้าใครแบบขายของขายงานศิลปะหรือคุณอาจจะมีไอเดียอะไรบางอย่างแบบปิ๊งขึ้นมาแล้วพอคุณทำแล้วมันปังเลยอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแบบไอเดียที่แบบนำพามาซึ่งแบบความปังอ่ะความปังอ่ะความมั่นคงอย่างเงี้ยไอเดียที่นำที่คุณสามารถเอาไปต่อยอดได้อย่างเงี้ยแล้วก็เป็นไอเดียที่ดีที่สามารถเอาไปแข่งขันกับคนอื่นๆได้อย่างเงี้ยนะคะให้ลองสังเกตเนาะสิ่งที่มันปิ๊งเข้ามาในหัวของคุณในช่วงระยะเวลานี้นะคะทีนี้เนี่ยอีกข้อนึงข้อสุดท้ายที่ต้องเห็นนะคะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดอีกข้อนึงก็คือใครบางคนจะมี
ความรักเข้ามานะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนโสดเนาะนะคะถ้าหากว่าคุณเป็นคนโสดหรือว่าเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้มีคอมมิตเมนต์หรือว่ามีแค่คนคุยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้จะมีความรักเข้ามาแล้วจะเป็นในลักษณะของการที่มีตัวเลือกเข้ามานะคะเพราะแต้วเห็นไพ่บุคคลเข้ามาถึง2ใบเนาะนะคะที่มามอบถ้วยให้กับคุณหรือว่ามอบความรักให้กับคุณคือคุณคนนี้นะคะ Page of Cups เนาะแล้วก็ King of Cups เนาะนะคะแต้วมองว่านะคะ2คนนี้ที่คุณจะได้เจอเนาะเป็นไปได้นะคะคือเขาคนนี้2คนนี้มีความจริงใจนะคะให้กับคุณนะคะอยากที่จะมามอบความรักดีๆให้กับคุณเนาะคนนึงอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณเนาะหรือว่าอายุเท่าๆกันกับคุณก็ได้แล้วก็เหมือนกับมี energy ของความเป็นเด็กเนาะนะคะอาจจะไม่ได้เด็กขนาดนั้นเนาะแต่หมายถึงว่า energy สดใสอะ energy ของคนที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะมองโลกในแง่ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีเซนส์มียานสัมผัสมีอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เหมือนกับคุยแล้วแบบมีความสุขอะเบาสบายอะไรเงี้ยส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นลักษณะของคนที่เหมือนมีฐานะการเงินการงานที่มั่นคงแล้วอาจจะอายุเยอะกว่าคุณนะคะเป็นไปได้ว่าแก่กว่าคุณเนาะนะคะแล้วก็หรืออาจจะแบบคืออายุห่างกันเลยอะ8ปีขึ้นไปอะไรเงี้ยก็ได้นะคะเพราะเขาเป็นระดับคิงเนาะอาจจะมีกิจการส่วนตัวเป็นของตัวเองเนาะเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะเป็นคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรมีความอ่อนโยนอะมีความอ่อนโยนกับคุณถ้าเป็นสาวๆน่าจะชอบนะแบบนี้นะคะเนี่ยเป็นไปได้ว่าอาจจะมีคนเข้ามาถึง2คนเนาะในระยะเวลาอันใกล้นี้นะคะเต้าบอกเลยให้คุณได้เลือกเนาะถ้าคุณเป็นคนโสดนี้ยิ้มเลยนะคะคนโสดช้อยส์คุณเริ่มมาแล้วนะคะสิ่งที่จะบอกได้คือคุณคนนี้ King of Cups อย่างแล้ว King of Cups อ่ะขึ้น2ใบด้วยนะคุณเนี่ยตรงนี้นะคะกับตรงนี้เนาะนั่นแปลว่าอะไรเป็นไปได้สูงมากๆนะว่าใครบางคนอาจจะเจอแล้วหรือเปล่าเนาะอาจจะมีคนนึงอยู่แล้วแล้วอาจจะมีอีกคนนึงมาเพิ่มที่เป็น Page of Cups คนนี้นะคะคุณอาจจะเจอคนที่เป็น King of Cups คนนี้แล้วหรือเปล่าเนาะนะในช่วงเวลานี้อาจจะคุยๆกันอยู่เนาะนะคะใครบางคนเนาะเป็นลักษณะของชายหนุ่มผู้แบบอ่อนโยนนะคะอ่อนหวานเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะพูดเพราะนะคะแต่งตัวดีอะไรเงี้ยนุ่มนวลอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะเป็นชาวธาตุน้ำได้นะคะคนที่จะเข้ามาคนเนี้ยเนาะอย่างที่เต้าบอกว่าคุณอาจจะคุยกับเขาอยู่แล้วแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นชาวต่างชาติได้เช่นเดียวกันนะนะคะเป็นชาวต่างชาติได้เนาะที่แบบต้องข้ามน้ำข้ามทะเลมาถึงจะได้เจอกันอ่ะจะไม่ได้แบบไม่ได้ราบรื่นขนาดนั้นในการคบกันเนาะจะไม่ได้อยู่ใกล้ๆกันนะต้องใช้ระยะเวลาในการเดินทางมาอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เนาะแต่ว่าบอกเลยว่านะคะเตรียมตัวเลือกนะคะคุณคนโสดทีนี้เนี่ยนะคะดูตัวช่วยก่อนดีกว่าแล้วเต้าก็จะเปิดใบนี้ให้คุณเนาะว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันมีแนวโน้มจะเกิดขึ้นอีกในอีกนานเท่าไหร่นะคะทีนี้เนี่ยนะคะ pay yourself first นะคะ make yourself your most important financial obligation by setting aside a portion of your income every time you are paid this living form of self care ensures that you have saving to invest in your present and your future นะคะไพ่ใบนี้เหมือนจะเตือนใบนี้ของคุณเลยอะกับใบเนี้ยนะคะก็จะอ่านให้ฟังเนาะให้คุณสร้างภาระผูกพันทางการเงินที่สำคัญที่สุดให้กับตัวคุณเองก่อนนะคะโดยจัดสรรรายได้ส่วนหนึ่งทุกครั้งที่คุณได้รับเงินเข้ามาเนี่ยด้วยการดูแลตัวเองด้วยความรักในรูปแบบนี้จะช่วยให้คุณมีเงินออมเพื่อลงทุนในอนาคตปัจจุบันของคุณและอนาคตของคุณนะคะเนี่ยอย่างที่ต้าบอกเนี่ยถ้าสมมติใครเข้ามาหยิบยืมในเรื่องของเงินของคุณในช่วงเวลาอันใกล้นี้นะที่ให้ใบนี้กำลังจะบอกนะให้คุณมีสติระลึกรู้นะคะว่าถ้าคุณให้คนยืมไปเนี่ยคือคุณต้องห่วงตัวเองก่อนนะไม่ใช่ให้เขายืมไปแล้วคาดหวังว่าเขาจะคืนแล้วแบบคุณเดือดร้อนนะสุดท้ายคุณเดือดร้อนแล้วถ้าเขาไม่คืนอ่ะคือให้เวลาเราเคยได้ยินใครพูดไม่ทราบเนาะเวลาที่มีคนมายืมเงินอ่ะให้คุณให้เท่าที่เขาเรียกว่าเท่าที่คุณจะไม่เดือดร้อนอะที่คุณแบบเหมือนลืมเงินส่วนเนี้ยไปเลยอะนึกออกปะนะคะแล้วก็คือถือว่าให้ไปเลยแต่ว่าคือเราก็ให้เขายืมนั่นแหละแต่หมายถึงว่า
แต่หมายถึงว่าเราก็ถือว่าเราในจิตของเราก็กําหนดว่าเราอ่ะให้เขาไปเลยหรือจริงๆคุณจะให้เขาเลยก็ได้นะเหมือนพูดกับเขาเลยอ่ะแล้วก็แบบไม่ต้องมาอีกอะไรเงี้ยประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็ลืมมันไปซะนะคะแล้วก็คือเป็นจุดที่คุณจะไม่เดือดร้อนอ่ะนะคะเวลาให้ก็ต้องมีสติระลึกรู้ในจุดของเราด้วยว่าเราแบบมีแค่ไหนอะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่ช่วยจนกระทั่งตัวเองเดือดร้อนเนาะอันนี้มันผิดคอนเซ็ปต์เนาะต้องรักตัวเองก่อนนะคะเก็บเงินไว้ลงทุนเพื่ออนาคตของตัวเองอะไรแบบนี้เนาะใบสุดท้ายนะคะ exercise to increase your energy and manifestation abilities นะคะ the key of manifesting quickly is to have very high energy level and the easiest way to increase them is through physical exercise choose a fun and meaningful activity so that you look forward to excersisingand it becomes its own reward นะคะไพ่ใบนี้เนาะอยากจะบอกว่าเนาะการออกกำลังกายเพื่อเพิ่มพลังงานนะแล้วก็ความสามารถในการแสดงออกกุญแจสำคัญในการแสดงออกอย่างรวดเร็วคือการมีระดับพลังงานที่สูงมากและวิธีที่ง่ายที่สุดในการเพิ่มระดับเหล่านี้คือการออกกำลังกายนะคะเลือกกิจกรรมที่สนุกและมีความหมายเพื่อที่คุณจะตั้งตารอที่จะออกกำลังกายเนาะนะคะแล้วมันจะกลายเป็นรางวัลสำหรับตัวมันเองเนาะนะคะแสดงว่าคนที่เลือกกองนี้อาจจะออกกำลังกายน้อยในช่วงเวลานี้หรือคุณอาจจะทำงานเยอะเกินไปนะคะดังนั้นเนี่ยการปรับพลังงานที่ดีก็คือการไปออกกำลังกายบ้างเนาะนะคะโอเคทีนี้เนาะอันนี้คือระยะเวลาที่สิ่งที่ไม่คาดคิดเหล่านี้นะคะจะเกิดขึ้นกับคนคือ oh in the near future นะคะในอนาคตอันใกล้เท่าไหร่ก็ไม่ทราบนะไอ้ในอนาคตอันใกล้เนาะนะคะก็เตรียมรอรับความโชคดีนะคะ2ใบนี้นะคะคุณวางทิ้งไว้ตรงนี้เลยนะคะรับแค่4ใบนี้พอนะคะก็ประมาณนี้เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองแรกเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะใบนี้เนี่ยจะเป็นระยะเวลานะคะที่จะเกิดขึ้นที่เรื่องราวที่ไพ่กำลังจะเปิดเนี่ยจะเกิดขึ้นกับคุณเนาะนะคะซึ่งเต้าจะเปิดให้เป็นใบสุดท้ายเนาะนะคะดูว่าจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่กว่าจะเกิดนะคะทีนี้ก่อนอื่นเลยเนาะนะคะขอดูพลังงานของตัวคุณก่อนนะคะว่าเนาะในช่วงเวลานี้คนที่เลือกกองที่2เนี่ยเป็นอะไรยังไงทำอะไรอยู่บ้างนะคะใบแรกตัวคุณเลยนะคะโอ้ the magician ว้าวนะคะใบที่2นะคะ six of cups โอ้พลังงานดีๆนะคะใบที่3นะคะ two of cups โอ้ร้องแบบร้องตลอดอ่ะดีค่ะอันนี้เป็นอดีตไปแล้วเนาะ Five of Swords นะคะโชคดีเนาะที่เป็นอดีตนะคะและอนาคตโอ้ Ace of Wands นะคะพลังงานดีมากเลยนะณปัจจุบันเนาะนะคะของคนที่เลือกกองนี้ทีนี้นะคะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคนแบบไม่คาดคิดคืออะไรเนาะใบแรกนะคะseven of cups นะคะโอ้นะคะดีจังและดูมีตัวเลือกนะคะอะไรบางอย่างนะคะคุณคะ high priestess นะคะnine of swords นะคะโอเคนะคะอ๋อ five of cups นะคะsix of pentacles นะคะและใบสุดท้ายนะ page of swords นะคะว้าวว้าวโอเคค่ะแล้วก็ unlimited ideas นะคะและนะคะ moonlighting นะคะมาสีคล้ายๆกันเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
ค่ะทีนี้เรามาดูกันเนาะนะคะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดนะคะก่อนอื่นเลยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นพลังงานของตัวคุณที่เข้ามาเลือกกองที่2นี้ก่อนเนาะนะคะพลังงานคุณดีมากนะคะในช่วงเวลานี้เนาะคุณได้ The Magician นะคะพลังงานของตัวคุณเนาะเป็นพลังงานหลักนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคุณเหมือนอยู่ในจุดที่เติมเต็มอ่ะในเรื่องราวของการทำงานหรือว่าการจริงๆอาจจะเป็นเชิญในเรื่องของการใช้ชีวิตด้วยเนาะใครบางคนอยู่ในจุดที่เป็นงานที่ใช่งานที่ชอบแล้วนะคะทำงานที่คุณได้ใช้ความสามารถของตัวเองอย่างเต็มที่เนาะนะคะหรือถ้ายังนะคุณอยู่ในจุดที่มี potential เนาะที่จะไปสู่จุดนั้นได้ในระยะอันใกล้เนาะMagician เนี่ยเป็นไพ่ของคนที่มีความสามารถทางด้านการเขียนแล้วก็การพูดการติดต่อเจรจาสื่อสารแล้วก็เป็นคนที่เหมือนมีความคิดมีจินตนาการสูงมีความคิดสร้างสรรค์สูงเป็นคนที่เป็นลักษณะของการที่เป็นผู้สร้างเนาะเป็นคนที่เหมือนกับมีไอเดียเจ๋งๆอยู่ตลอดแต่อาจจะไม่ชอบลงมือทำเนาะใครบางคนเหมือนจะเป็นคนที่มีไอเดียใหม่ๆอยู่ตลอดเวลานะคะที่แบบอยากจะทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่ากองเนี่ยจะหนักไปที่เหมือนคุณอาจจะใช้ความสามารถทางด้านการเขียนแล้วก็การพูดเป็นหลักใหญ่ใจความเนาะนะคะประมาณนี้คุณมีความสุขกับงานที่ทำเป็นอย่างดีเนาะในช่วงเวลานี้ใช้ความสามารถของตัวเองได้เต็มที่มากๆนะคะในการแสดงความสามารถออกมาเนาะนะคะเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาเนาะไฟฟ็อบสอดขึ้นอะใครบางคนอาจจะเคยอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่มาก่อนเนาะอาจจะเคยอยู่ในงานประจำที่ไม่ตอบโจทย์ก็ดีนะคะหรือว่าอยู่ในจุดที่ต้องทำงานร่วมกับผู้อื่นที่เหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ค่อยถูกคอไม่ค่อยแบบจูนกันไม่ติดอะไรเงี้ยใครบางคนอาจจะเป็นคนที่เหมือนชอบฉายเดี่ยวมากกว่าเมจิเชียนเป็นคนที่เหมือนกับเป็นผู้สร้างอ่ะเป็นนักมานิเฟสเป็นนักมานิเฟสเตอร์นะคะเป็นผู้สร้างเป็นผู้คิดค้นเป็นผู้แบบริเริ่มอะไรเงี้ยแต่แบบคุณอาจจะอยู่ในจุดที่แบบเหมือนทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ค่อนข้างยากหรือคุณอาจจะอยู่ในจุดที่มันไม่ใช่มาก่อนอยู่ในจุดที่อยู่ในออฟฟิศที่มันอาจจะแบบมีคอนฟลิกต์กันตลอดเวลากับเพื่อนร่วมงานกับเจ้านายอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนคุณอาจจะเคยอยู่ในจุดที่ไม่ใช่อยู่ในจุดที่คุณไม่ได้แสดงความสามารถที่แท้จริงของคุณอะนะคะทีนี้พอคุณหลุดจากจุดนั้นมาได้คุณกลับได้ใช้ความสามารถที่เป็นของตัวเองจริงๆอะในว่าเนาะนะคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเหมือนอาจจะออกมาจากงานประจำแล้วนะคะคือทำอะไรเป็นของตัวเองหรือทำงานเป็นของตัวเองแล้วก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นอาชีพเสริมที่เกี่ยวข้องกับการเขียนหรือการพูดก็ได้นะคะการที่เป็นเหมือนเป็นจุดสนใจของผู้คนอ่ะจริงๆคือเป็นยูทูบเบอร์ก็ได้นะคะเป็นคนที่โดดเด่นนะคะแล้วก็เหมือนมีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์สูงหรือว่าถ้าใครที่อาจจะอยู่ในจุดที่ไม่ใช่มาก่อนแล้วคุณอาจจะเปลี่ยนงานเนาะนะคะไปทำงานใหม่ในออฟฟิศใหม่แล้วคุณได้อยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมมีความสุขกับงานที่ทำมากกว่าเดิมอย่างเงี้ยก็ได้นะคะในช่วงเวลานี้เนี่ยต้องมองว่านะคะตัวคุณมีแนวโน้มจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวเก่าๆเนาะนะคะใครบางคนอาจจะได้พบเจอเพื่อนเก่าเนาะอาจจะเพิ่งไปพบเจอมาเร็วๆนี้เลยก็ได้หรือว่าอาจจะกำลังจะเกิดในอนาคตอันไม่ใกล้ไม่ไกลนี้เนาะนะคะอาจจะได้พบเจอกับเพื่อนเก่าๆอาจจะไปงานเลี้ยงงานแต่งงานเลี้ยงรุ่นอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะแล้วเจอเพื่อนเก่าเนี่ยนะคะได้แลกเปลี่ยนการพูดคุยกันเหมือนกับมันเป็นลักษณะของการรำลึกถึงความทรงจำเก่าๆอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือใครบางคนอาจจะมีลักษณะของการที่แฟนเก่ากลับมาเนาะในช่วงเวลานี้เหมือนได้พูดได้คุยเหมือนได้กลับไปย้อนรำลึกถึงความหลังความทรงจำระหว่างคุณกับแฟนเก่าอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าตัวคุณอะในช่วงเวลานี้คุณค่อนข้างที่จะ manifest เนาะหรือว่าจินตนาการถึงในเรื่องของการที่อยากจะมีคู่นะคะใครบางคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะยังไม่มีคู่หรือเปล่าเนาะอาจจะยังโสดแล้วก็อาจจะโสดมานานด้วยก็ได้นะคะบางคนอะไรเงี้ยนะคะคุณอาจจะรู้สึกว่าจริงๆฉันก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองได้แหละเลี้ยงดูตัวเองได้เป็นอย่างดีด้วยเนาะ magician นะคะแต่ว่าฉันก็รู้สึกว่าฉันก็อยากจะมีคู่เหมือนกันฉันก็อยากจะมีแฟนอะไรเงี้ยมีคนมาเคียงข้างอะไรเงี้ยนะคะแล้วคุณก็อาจจะ manifest อะจินตนาการถึงคู่ที่แบบคุณอยากจะมีเนาะนะคะเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะแล้วเป็นไปได้มีแนวโน้มว่าคุณจะได้พบเจอกับคู่ในลักษณะที่เป็นเพื่อนเก่าเนาะเป็นคนเก่าๆในชีวิตนะคะอาจจะเป็นแฟนเก่ากลับมาแล้วกลายเป็นคนใหม่ก็ได้เนาะหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนเก่าจริงๆเนาะหมายถึงว่าไม่ได้เคยเป็นแฟนกันมาก่อนแต่ว่าเป็นคนในวงสังคมที่คุณอาจจะเคยรู้จักมาก่อนแล้วอาจจะเอ้ยกลับไปเจอกันคือเหมือนกับขาดการติดต่อไปเป็น10ปีแล้วอ้าวแล้วกลับมาเจอกันในงานเลี้ยงรุ่นอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วกลับมาทำความรู้จักมาคุยกันใหม่อะไรเงี้ยนะคะ
ประมาณนี้ก็ได้หรือว่าอีกในนึงคือคนที่คุณ manifest ถึงเนี่ยนะคะคู่ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นในลักษณะของคู่ที่กลับมาจากอดีตชาติก็ได้เนาะนะคะที่คุณอาจจะได้เจอเร็วๆนี้เนาะหรือว่าใครบางคนอาจจะกำลังคุยอยู่ก็ได้เนาะนะคะเป็นแบบเหมือนความสัมพันธ์แบบคนคุยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ายังไม่มีคอมมิตเมนต์อะไรประมาณเนี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเหมือนคุณค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องของการที่แบบอยากที่จะมีคู่นะคะอยากที่จะสมหวังในความรักเนาะนะคะในช่วงเวลานี้ที่คุณคิดเป็นหลักใหญ่ใจความเลยเนาะนะคะทีนี้เนี่ยในจุดของอนาคตเนี่ยเอสแวนซ์ขึ้นนะคะต้องมองว่าคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะได้ทำรันงานหรือโปรเจกต์ใหม่ๆเนาะนะคะที่เกิดจากไอเดียแพชชั่นของคุณนะคะในไม่ช้าไม่นานนี้คุณอาจจะได้ไอเดียอะไรบางอย่างเพราะตัวคุณเป็นเมจิเชียนอ่ะคุณสร้างอะไรก็ได้นะคุณจะมีไอเดียสร้างสรรค์ตลอดเวลาที่พร้อมที่จะแบบปลดปล่อยออกมาแล้วก็เหมือนแสดงให้โลกเห็นอ่ะประมาณนี้นะคะแล้วแบบเหมือนจะเป็นคนที่แบบเต็มเปี่ยมไปด้วยไอเดียอะไรเงี้ยนะคะเร็วๆนี้เนี่ยคุณก็อาจจะได้แสดงความสามารถเนาะในเชิงของไอเดียสร้างสรรค์อะไรบางอย่างเนาะคุณอาจจะทำผลงานอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวคุณเองนะคะอย่างยกตัวอย่างเช่น NFT ก็ได้เนาะหรือว่างานเขียนหนังสือเขียนนิยายก็อย่างที่แต้บอกเมเจเชนเขาจะถนัดในเรื่องของการพูดกับการเขียนเนาะการเขียนนิยายอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ส่งสำนักพิมพ์มันจะเป็นลักษณะของงานที่คุณมีแพชชั่นอ่ะเป็นงานที่คุณอยากที่จะตื่นมาทำทุกๆวันอ่ะหรือว่าจริงๆคือ Ace of Wands คืออีกในนึงคือใครบางคนถ้าทำงานประจำอยู่เนาะนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เริ่มต้นโปรเจกต์ใหม่ๆหรือว่าถ้าใครยังไม่มีงานทำเนาะแล้วต้องการที่จะหางานในอนาคตอันใกล้คุณมีแนวโน้มที่จะได้งานใหม่นะคะเอสบันเป็นงานที่คุณรู้สึกชอบเนาะรู้สึกเติมเต็มรู้สึกแบบฟูลฟิลอะอยากจะไปทำงานนี้ทุกวันอย่างเงี้ยนะคะประมาณนี้เนาะหรือนะคะหรือแต่จริงไม่ใช่ความหมายโดยหลักของเอสบันเนาะนะคะหรือใครบางคนมีแนวโน้มว่าจะได้เริ่มต้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะนะคะในเร็วๆนี้เลยนะคะมันเป็นลักษณะความรักความสัมพันธ์ที่มีแพชชั่นต่อกันอ่ะมีแรงดึงดูดซึ่งกันและกันเต้ารู้สึกว่ามันมาจากการมานิเฟสของคุณหรือว่ามาจากการจินตนาการของคุณอ่ะใครบางคนอาจจะเป็นคนที่ใช้กฎแรงดึงดูดได้ดีหรือว่าเข้าใจในเรื่องของกฎแรงดึงดูดแล้วก็ศึกษาเรื่องกฎแรงดึงดูดมาค่อนข้างเยอะนะคะเนี่ยเพราะว่าเมจิเชนเขาเป็นไพ่ของผู้สร้างเนาะมานิเฟสเตอร์อยู่แล้วอะคุณสามารถใช้กฎแรงดึงดูดได้ดีมากๆเนาะในช่วงเวลานี้นะถ้าใครที่แบบว่าเคยรู้เคยเรียนมาหรือเคยอ่านหนังสือ The Secret อย่างนี้ก็ได้นะหรือหนังสืออื่นๆก็ได้นะคะมีหนังสือที่เขียนเกี่ยวกับเรื่องกฎแรงดึงดูดเนี่ยเยอะมากๆนะคะถ้าใครที่อาจจะยังไม่เคยศึกษาเนาะลองศึกษาดูก็ได้นะคะช่วงระยะเวลานี้จะเป็นช่วงที่คุณสามารถที่จะมานิเฟสสิ่งต่างๆให้มันเกิดขึ้นจริงได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็แลดูว่าเนี่ยคุณก็กำลังจะได้พบคู่ในไม่ช้าไม่นานนี้เนาะหรือว่าอาจจะพบแล้วเนาะใครบางคนอาจจะคุยอยู่อย่างที่เราบอกนะคะคนเก่าๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นใหม่เป็นความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนในไม่ช้าไม่นานนี้นะคะอันนี้แค่พลังงานของคุณตอนนี้เลยนะ นะคะเรื่องราวที่จะเกิดแบบไม่คาดคิดนี่คือยังไม่ได้พูดเลยเนาะนะคะทีนี้ไปฝั่งขวาเนาะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดนะคะคุณได้ Seven of Cups เนาะ High Priestess นะคะ Nine of Swords นะคะ Five of Cups Six of Pentacles แล้วก็ Page of Swords เนาะความรู้สึกเต้านะที่เห็นไพ่6ใบเนี่ยมีแค่ใบเดียวที่เป็นไพ่เสียนะคะแบบไพ่เสียเลยแบบชัดเจนอะนะคะก็คือ Five of Cups เนาะนะคะแต่ต้องจะพูดไล่ไปทีละใบเนาะ Seven of Cups เนี่ยใครบางคนนะในช่วงเวลาไม่ใช่ในช่วงเวลานี้สิหมายถึงว่าเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนี่ยต้องมองว่านะคะคุณจะมีตัวเลือกเนาะในชีวิตเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเข้ามาแบบหลากหลายช่องทางอะนะคะอย่างเช่นเนาะนะคะใครบางคนอาจจะได้รับโอกาสที่แบบสมมติถ้าคุณทำฟรีแลนซ์อะไรเงี้ยนะแล้วอาจจะมีโอกาสทางการงานเข้ามาแบบจากหลากหลายช่องทางอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบจากลูกค้าหลายๆคนเข้ามาพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยอาจจะถึงจุดที่คุณอาจจะต้องแบบตัดสินใจเลือกหรือว่าคุณอาจจะทำทั้งหมดก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเหมือนมีโอกาสหลากหลายเข้ามาสู่ชีวิตคุณอะนะคะแบบไม่คาดคิดเลยเร็วๆนี้อะไรเงี้ยนะคะหรือนะคะSeven of Cups เนี่ยคุณอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตมากกว่า1คนนะเพราะว่าต้องเห็นไพ่คนขึ้นมาถึง2ใบเนาะนะคะไพ่คนที่เป็นคนชัดๆเลยเนาะนะคะ2จริงๆ High Priestess ด้วยก็ได้เนาะนะคะ
3ใบก็ได้อะเนี่ยนะคะไพ่คนขึ้นมาถึง3ใบคุณอาจจะมีตัวเลือกในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เนาะถ้าคุณมานิเฟสไว้อะไรเงี้ยนะคะจักรวาลอาจจะรู้สึกว่าคนนี้หรือเปล่าที่เธอชอบนะเอ๊ะหรือว่าคนนี้เอ๊ะหรือว่าอีกคนนึงอะไรเงี้ยนะคะจักรวาลก็ส่งมาทีเดียว3คนได้อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ให้คุณมาเลือกอีกทีเนาะเพราะมันเป็น7 of cups คือเป็นไพ่ของการเลือกอ่ะคุณนะคะคือคุณอยู่ในจุดที่สามารถที่จะเลือกได้อ่ะคนที่เลือกกองเนี้ยนะคะไม่ว่าจะเรื่องอะไรเนาะมันเหมือนคุณอยู่ในต้องจะบอกเคล็ดลับอย่างนึงคือคุณอะอยู่ในจุดที่มีพลังงานที่ดีอะคุณรู้ไหมว่าพลังงานของ The Magician ที่ต้าบอกคือเขาเป็น Manifester อะเป็นคนที่สามารถใช้กฎแรงดึงดูดได้ดีใช่ไหมคะคือสามารถที่จะคิดอะไรแล้วมันเกิดขึ้นเป็นความจริงในชีวิตเขาได้อย่างรวดเร็วอะดังนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือถ้าเขาอยู่ในจุดที่พลังงานดีใช่ไหมมันแปลว่าสิ่งที่บวกๆอ่ะจะถูกดูดเข้ามาแบบรอบๆตัวเขาทั้งหมดเลยมันก็จะเหมือนไพ่ใบนี้ Seven of Cups เหมือนกับโอกาสหลายๆอย่างมันก็แบบเหมือนวิ่งเข้าหาตัวเขาอ่ะให้เขาได้เลือกอีกทีว่าเขาชอบแบบไหนเขาอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นประมาณนั้นเลยเนาะกฎของแรงดึงดูดนะคะทีนี้เนี่ย High Priestess เนาะเต้ามีความรู้สึกว่าเนาะใครบางคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะกับในเรื่องราวของการศึกษาในเรื่องของเชิงจิตวิญญาณมากขึ้นก็ได้นะคุณอาจจะได้รับสารอะไรบางอย่างจากจักรวาลหรือว่าจากคนรอบๆข้างของคุณอะไรเงี้ยที่แบบอย่างเช่นเนาะนะคะคุณอาจจะเหมือนดูคลิป YouTube แล้วมีแบบว่าอาจารย์หรือโค้ชบางคนอะไรเงี้ยแนะนำคุณให้ไปอ่านหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยแล้วคุณก็อุ๊ยน่าสนใจแล้วคุณก็ไปเอามาอ่านอย่างเงี้ยแล้วมันก็เหมือนกับนำทางคุณไปสู่แบบการเติบโตทางด้านจิตวิญญาณอะไรเงี้ยแต่ว่ามันจะเข้ามาโดยที่คุณเหมือนไม่ได้ตั้งตัวคุณอาจจะไม่ได้ตั้งใจในจุดที่อยากที่จะศึกษาแต่ว่ามันมีอะไรโดนจิตโดนใจหรือว่าคุณอาจจะได้คุณอาจจะเห็นแบบโค้ช A อย่างเงี้ยพูดว่าหนังสือเล่มนี้ดีนะแล้วพอคุณไปเปิดอีกช่องนึงที่ไม่ได้เป็นโค้ชเป็นคนธรรมดาที่เขาอาจจะพูดถึงหนังสือเล่มนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วมันก็แบบดึงดูดให้คุณแบบเฮ้ยหรือว่าเราต้องไปอ่านหนังสือเล่มนี้อะไรเงี้ยนะคะจะเป็นประมาณนี้แล้วเราก็จะแบบเหมือนพาคุณไปในเชิงแบบจิตวิญญาณหรือว่าใครบางคนจะเหมือนสามารถที่จะตื่นรู้เข้าใจอะเข้าใจสิ่งต่างๆในชีวิตได้มากขึ้นนะคะในช่วงระยะเวลาอันใกล้นี้เนาะนะคะแล้วก็นะคะ Five of Cups เนี่ยเต้าแอบมีความรู้สึกว่าตัวคุณอะให้ระมัดระวังเนาะคุณอาจจะรู้สึกแบบแวบๆขึ้นมาเนาะนะคะบางช่วงบางตอนคือคุณอะอยู่ในจุดที่เป็นพลังงานที่ดีมากๆแล้วเนาะแต่ว่าคนเราเนี่ยการที่จะคีพพลังงานที่ดีได้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะหมายถึงว่าคีพพลังงานให้ดีได้ตลอดเวลาเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะดังนั้นมันอาจจะมีความรู้สึกอย่างเช่นถ้าสมมติว่าแฟนเก่าคุณกลับมานะเพราะ Six of Cups มันเป็นไพ่ของคนที่เก่าๆกลับมาใช่มั้ยอย่างที่เราบอกถ้าแฟนเก่าคุณกลับมาแต่ว่าดันเป็นแฟนเก่าที่คุณแบบเลิกไปไม่ดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วเขาหวนกลับเข้ามาแล้วอาจจะมาอาจจะอยากมาคุยกับคุณอยากจะมารู้ว่าคุณเป็นอะไรยังไงถามถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหมือนกับทำให้คุณแบบกลับไปย้อนคิดถึงความทรงจำที่มันแบบแย่ๆที่แบบคุณที่เขาเคยทำกับคุณหรืออะไรก็ตามอะไรเงี้ยนะคะจะบอกว่าให้ระมัดระวังเนาะนะคะคนที่กลับเข้ามาอะไรเงี้ยนะคะที่เขาอาจจะเหมือนไม่ได้จากคุณไปด้วยความทรงจำที่ดีอะอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันจะทำให้คุณแบบเสียใจขึ้นมาได้อยู่ดีก็นึกถึงเรื่องราวเก่าๆอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้อันนี้ให้ระมัดระวังแต่ว่ามันมีไพ่เตือนแค่ใบเดียวเนาะนะคะแต่ถ้าว่าคุณคงพลังงานบวกได้ความเป็นมานิเฟสเตอร์ซะอย่างนะ The Magician นะคุณคงพลังงานบวกได้อยู่แล้วนะคะคุณรู้วิธีจัดการกับอารมณ์อะถ้ามันถึงจุดที่ไม่ดีเนาะนะคะแล้วทีนี้เนี่ยนะคะ Six of Pentacles นะคะใบนี้เนาะนะคะในช่วงเวลานี้เนาะคนที่เลือกกองนี้นะคะไม่ช้าไม่นานเนาะถ้าใครที่อาจจะเคยเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคนหยิบยืมเงินคุณไปเนาะคุณมีแนวโน้มที่จะได้คืนนะคะแต่ว่าอีกนานแค่ไหนรอดูไพ่ใบนี้เปิดเนาะนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้เงินคืนถ้าลูกหนี้ที่แบบว่าหายไปนานๆอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าถ้าใครที่กำลังต้องการความช่วยเหลือในด้านของการเงินน่ะจะมีคนเข้ามาให้ความช่วยเหลือคุณในเรื่องของการเงินแต่เต้าเลยดูว่าปัญหาเรื่องการเงินคุณไม่ค่อยมีอ่ะนะคะมันไม่ขึ้นอ่ะมันเหมือนเป็นลักษณะของการมานิเฟสแล้วเต้ารู้สึกว่าคือคุณจะไม่ได้ตกอยู่ในจุดที่ขาดแคลนอะถ้าพลังงานของคุณเป็นเมจิเชียนนะคุณสามารถที่จะแบบเหมือนมานิเฟส
เงินก้อนเงินอะไรเข้ามาหาคุณได้เสมอนะคะคุณจะไม่ได้เป็นพลังงานของความขาดอะนะคะให้คงพลังงานของแบบการมีความสุขในสิ่งที่ทำไว้แบบคนที่เป็น The Magician นะคะนั่นแหละหรือว่าใครที่อาจจะเหมือนกับทำเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมนะอย่างเช่นแบบกู้บ้านกู้รถนู่นนี่นั่นกู้มาเพื่อลงทุนอะไรเงี้ยคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับการตอบรับจากสถาบันการเงินหรือว่าธนาคารอะไรเงี้ยมีแนวโน้มที่จะได้รับเงินก้อนเนาะนะคะที่คุณแบบไปกู้ยืมเอาไว้อะไรเงี้ยนะคะหรือลูกหนี้มาจ่ายหนี้คุณเนาะอย่างที่เต้าบอกเนาะแบบปุบปับฉับพลันเลยนะคะทีนี้เนี่ย2ใบสุดท้ายเนี่ยในออฟซอร์ดเนาะแล้วก็เพจออฟซอร์ดเนาะเต้าแอบมีความรู้สึกนะคะว่าอย่างที่บอกว่าตอนแรกเนาะที่ว่าอาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตคุณเนาะนะคะ3คน2ถึง3คนเนาะนะคะในไม่ช้าไม่นานนี้แล้วก็อีกในนึงคือใครบางคนที่เลือกกรณีคุณจะได้รับข่าวนะข่าวสารจากทางไกลเนาะอย่างเช่นถ้าคุณอาจจะเหมือนเคยผิดหวังเสียใจกับใครบางคนมาในเรื่องของความรักแล้วแยกกันไปเนาะนะคะเนี่ยแล้วแยกกันไปอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะไม่ได้คุยไม่ได้ติดต่อกันคุณอาจจะได้รับข่าวสารจากคนคนนั้นเนาะนะคะที่แบบเหมือนขาดการติดต่อไปนานอะไรเงี้ยอาจจะกลับมาหรือว่าเป็นในลักษณะของคนที่อาจจะคบคนที่คุณอาจจะคบหรือคุยอยู่นะคะเป็นระยะเวลานึงแล้วอะเขาอาจจะมีแนวโน้มที่จะเดินทางมาหาคุณนะคะมาแบบปุบปับฉับพลันด้วยแหละเป็นการตัดสินใจมาเลยแล้วมาเพื่อที่จะพบคุณหรือว่าขอคุณเดทอะตามที่คุณมานิเฟสเนี่ยแบบเนี้ยนะคะขอคุณเดทอะแล้วก็อาจจะมีการเริ่มต้นความสัมพันธ์ขึ้นอะนะคะเต้ารู้สึกอย่างนั้นเนาะแล้วก็หรือว่าเต้าบอกเลยว่าใครบางคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะมีในลักษณะของการที่มีคนส่องดูชีวิตคุณอยู่ตลอดเวลาเนาะนะคะถ้าอย่างเช่นถ้าคุณมีแบบคนคุยเป็นชาวต่างชาติอะไรเงี้ยอาจจะแบบเหมือนเลิกคุยกันไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้อันเฟรนหรือว่าไม่ได้บล็อกกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังคงอยู่ในโซเชียลคุณนั่นแหละแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้โพสอะไรแต่ว่าเขาอะมาแอบดูอาจจะมาแอบดูแบบสิ่งที่คุณโพสอยู่ตลอดเขาอาจจะไม่ได้กดไลค์อะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะคะเหมือนดูความเคลื่อนไหวของคุณตลอดว่าวันคุณทำอะไรคุณโพสอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วสตอรี่คุณเป็นยังไงอะไรเงี้ยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นได้แต่ว่าไม่ได้แสดงออกแต่ว่าต้องมีความรู้สึกว่าคุณจะได้รู้นะถ้าใครที่ยังไม่รู้คุณจะได้รู้เนาะในเร็วๆนี้นะคะว่าสรุปว่าเอ้ยใครที่แอบส่งชนะอะไรเงี้ยนะคะแต่หลักๆคือใครบางคนจะได้รับข่าวสารจากทางไกลอย่างแน่นอนเนาะจากคนที่อาจจะห่างไกลกันไปอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเพิ่งเลิกเพิ่งจบเพิ่งจากอะไรเงี้ยแล้วขาดการติดต่อกันไปมีแนวโน้มว่าจะได้รับข่าวสารเกี่ยวกับตัวคนคนนั้นเนาะที่ห่างคุณไปเนาะนะคะหรือว่าจริงๆสิ่งที่คุณเศร้าเสียใจอ่ะอาจจะเศร้าเสียใจอาจจะเป็นเพราะว่านี่หรือเปล่าคนทางไกลหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เนาะทีนี้เนี่ยไพ่ตัวช่วยนะคะ Moonlighting you can start working on your dream career part time while keeping your other job to pay the billsoon your dream career will take flight and fully support you นะคะใบนี้แปลว่าอะไรนะคะคุณสามารถเริ่มทำงานนอกเวลาในอาชีพในฝันได้ในขณะเดียวกันก็เก็บงานอื่นไว้เป็นค่าใช้จ่ายนะคะอีกไม่นานอาชีพในฝันของคุณจะเริ่มขึ้นและสนับสนุนคุณอย่างเต็มที่เนาะนะคะเต้ามีความรู้สึกว่าถ้าใครที่ยังอาจจะยังไม่ได้อยู่ในหมายถึงว่าเส้นทางที่คุณเกิดมาเพื่อที่จะทำจริงๆ 100% นะแต่ว่าคือคุณอาจจะอยู่ในจุดที่ manifest มันอยู่อะไรเงี้ยว่าฉันอยากจะไปอยู่ในจุดที่มันถูกต้องจริงๆที่มันเป็นฉันจริงๆอะไรเงี้ยนะคะเหมือนหรือใครบางคนอาจจะเริ่มทำอีกงานนึงแล้วอะไรเงี้ยนะคะการจับงานหลายๆอย่างอ๋อ The Magician เนี่ยเป็นลักษณะของคนที่อาจจะเหมือนกับเรียนจบอย่างนึงแล้วก็มาทำงานอีกอย่างนึงอย่างนี้ก็ได้นะคะคือเหมือนทำงานไม่ตรงสายอะว่าง่ายๆเนาะนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ใช้เหมือนความสามารถเบื้องลึกภายในได้ดีอะประมาณนี้เนาะนะคะสิ่งที่ไพ่ใบนี้อยากจะบอกเนาะคือถ้าใครที่อาจจะทำงานเสริมอยู่อะไรเงี้ยนะคะให้คุณเหมือนกับเอางานที่แบบเป็นงานประจำของคุณอ่ะไว้เป็นค่าใช้จ่ายส่วนงานเสริมหรือว่างานในฝันที่คุณอยากจะทำจริงๆอ่ะก็ให้เก็บอ่ะให้เก็บออมมาไว้เพื่อแล้วคุณก็แบบเหมือนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนทำงานที่คุณมีความสุขอ่ะอะไรประมาณนั้นนะคะ
ใบนี้ Unlimited Ideas Your mind is one with God's infinite mind Therefore you have complete access to unlimited ideas Guaranteed to bring blessings All you need to do is to take divinely guided action To allow these ideas to come to fruition นะคะUnlimited idea ความคิดที่ไม่จำกัดจิตใจของคุณเป็นหนึ่งเดียวกับความคิดที่ไม่สิ้นสุดของพระเจ้าดังนั้นคุณจึงสามารถเข้าถึงแนวคิดได้ไม่จำกัดซึ่งรับประกันว่าจะนำพรมาให้สิ่งที่คุณต้องทำคือดำเนินการตามคำแนะนำจากสวรรค์เพื่อให้แนวคิดเหล่านี้เกิดขึ้นจริงเนาะนะคะบอกเลยนะว่าจักรวาลเนี่ยจะส่งแบบไอเดียที่มันแบบเยอะแยะมากมายมาให้คุณนะนะคะเออจริงๆมันแอบคล้องกับอันนี้แหละมันแอบคล้องกับใบนี้ด้วยนะคะคือมันเหมือนกับคุณจะได้รับอันนี้ด้วยเนาะคุณจะได้รับไอเดียอะไรบางอย่างจากจักรวาลอ่ะมันอาจจะเข้ามาแบบแวบๆอ่ะในหัวของคุณอ่ะไพ่ใบนี้อยากจะบอกว่าคุณมันมีไอเดียเจ๋งๆมากมายที่มันผุดขึ้นมาแต่เพียงแต่แบบจริงๆเป็นไอเดียมาจากจักรวาลแหละแต่ว่าให้คุณอ่ะเหมือนเอามันกลับไปทำเอามันกลับไปทำให้มันเกิดประโยชน์เกิดผลสูงสุดสำหรับคุณหรือว่าลองแบบว่าคิดดูว่าไอแนวคิดเนี้ยหรือว่าไอเดียเนี้ยที่มันผุดขึ้นมาคุณจะสามารถเอาไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างไรบ้างนะประมาณนี้นะคะและเนาะใบสุดท้ายนะคะที่จะบอกว่าเนาะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนี่ย6ใบเนี่ยนะคะมันจะเกิดขึ้นนะคะตอนไหนเนาะนะคะตอนไหนอู้นะคะ within the next few months นะคะในอีกแบบไม่กี่เดือนเนาะในอีกแบบไม่กี่เดือนข้างหน้านะคะไม่กี่เดือนข้างหน้าเนาะในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะจ๊ะคำว่าไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็จะหมายถึงเต้าความรู้สึกเต้านะมันจะประมาณแบบ3เดือนมั้ยอ่ะ3เดือนถึง6เดือนไหมอ่ะหรืออาจจะนานไปเนาะไม่กี่อ่ะไม่กี่มันคือน้อยมากเลยนะหรือ 3-4 เดือนอ่ะแต่ว่าประมาณนี้นะไม่กี่เดือนอีก 3-4 เดือนข้างหน้านะคะก็ประมาณนี้เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่2ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะนะคะก็อันนี้เดี๋ยวไว้เปิดทีหลังเนาะนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเดี๋ยวเต้าจะดูพลังงานของคุณกันก่อนเนาะที่เข้ามาเลือกกองนี้นะคะว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณคิดอะไรเป็นอะไรทำอะไรกันอยู่บ้างนะคะโอเคเรามาเริ่มกันตัวคุณค่ะโอ้ Ace of Wands ใบที่2นะคะ Two of Cups นะคะโอ้แปลกจังเลยนะคะใบที่3 Seven of Wands ใบที่4ค่ะ The Chariot นะคะใบที่5นะคะ Page of Wandsได้มั้ยเอ่ยโอเคและนะคะอันนี้จะเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคนแบบไม่คาดคิด6ใบเนาะนะคะ The Temperance ใบที่2โอ้ King of Pentacles นะคะดูร่ำรวยนะคะคนกองนี้ร่ำรวยโอ้ The Lovers ดีจังเลยคุณคะคุณได้ทั้ง two of cups คุณได้ทั้ง the lovers แต่จะต้องอ่านให้คุณว่าอะไรคะคนที่เลือกกองนี้ wow the emperor knight of wands นะคะและใบสุดท้าย queen of cups นะคะโอ้ดีจังเลยนะคะและนางฟ้าเนาะ
positivity, faith and optimism และนะคะ visualize abundance in all forms นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะเรามาดูกันเนาะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นพลังงานของตัวคุณนะคะที่เข้ามาเลือกกองนี้เนาะนะคะตัวพลังงานของคุณเนี่ยคุณได้ไพ่ Ace of Wands นะคะเป็นพลังงานหลักเนาะนะคะใครบางคนเนี่ยในช่วงเวลานี้เนาะนะคะเหมือนคุณเพิ่งจะเริ่มต้นหรือว่ากำลังจะเริ่มต้นนะคะหรือเริ่มต้นไปแล้วก็ตามแต่เนาะในเรื่องของการทำงานเนาะบางคนได้งานใหม่นะคะหรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ๆเนาะมีการริเริ่มอะไรบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นในชีวิตนะคะแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเต้ามองว่าใครบางคนมีการเดินทางค่อนข้างที่จะเยอะเนาะ chariot ขึ้นหรือว่าเขาเรียกว่ามีการต่อสู้ในเรื่องของแบบการใช้ชีวิตในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการแบบทำชีวิตให้ดีขึ้นอะไรก็ตามแต่นะคะchariot เนี่ยมันเป็นไพ่ของในเชิงของคนที่แบบค่อนข้างที่จะบุกบ่าฝ่าฟันหรือว่ามีการแบบต่อสู้กับชีวิตหรือว่าแบบการไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคอะไรเงี้ยมันเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมาคุณค่อนข้างที่จะผ่านเรื่องราวมาเยอะเนาะแต่ว่าคุณก็ผ่านมาได้นะด้วยตัวของคุณเองนะแต่ว่าในจุดของตอนเนี้ยคุณเริ่มต้นที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วนะคะบางคนเริ่มต้นอะไรใหม่ๆแล้วอย่างที่บอกไปเนาะแต่ว่าที่ชัดเจนที่สุดเลยนะอย่างที่เต้ามองเห็นนะคะก็คือใครบางคนมีการเริ่มต้นในเรื่องของความรักเนาะชัดเจนมากๆนะคะหรือว่าอาจจะเป็นช่วงของการคุยกันเจอคนถูกใจก็ได้นะคะ Two of Cups ขึ้นเนี่ยหรือเจอในลักษณะของการที่เป็นแบบคนที่เขาเรียกว่ามีศีลเสมอกันเนาะนะคะแล้วก็เหมือนมาพบเจอกันแล้วแบบว่าอาจจะถูกคอพูดคุยกันถูกคออะไรแบบนี้เนาะได้ถึงขั้นบางคนถึงขั้นเริ่มต้นความสัมพันธ์กันแล้วนะคะSeven of Wands เนี่ยเต้ามีความรู้สึกว่านะใครบางคนเนาะถ้าเป็นในเชิงของการงานนะคะใครบางคนคุณอาจจะเรียกว่ามีคู่แข่งในเรื่องของการทำงานเนาะอยู่ในช่วงเวลานี้เนาะนะคะการงานที่คุณอาจจะเพิ่งเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆเนี่ยเป็นงานที่ค่อนข้างที่จะมีคู่แข่งสูงเนาะมีศัตรูคู่แข่งในเชิงของการทำงานค่อนข้างที่จะเยอะหรือว่าใครบางคนอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการที่ต้องสอบแข่งขันนะคะการแบบมันสอบแข่งขันเพื่อขึ้นตำแหน่งก็ตามแต่เนาะสอบแข่งขันแบบในเรื่องของการเรียนก็ได้นะคะหมายถึงว่าถึงช่วงเวลาของการสอบอะไรเงี้ยนะคะก็ได้คือมันเป็นช่วงของการแบบที่ต้องแบบใช้แบบพลังของตัวคุณเองค่อนข้างสูงอะในการที่จะต้องแข่งขันกับคนอื่นๆเนาะนะคะมีพลังงานของการแข่งขันที่นี้เนี่ยนะคะต้องมองว่าเนาะในจุดของอนาคตเนี่ยตัวคุณอะอย่างที่บอกไปนะใครบางคนอาจจะสอบแข่งขันเพื่อที่จะไปเรียนต่อก็ได้นะเรียนต่อต่างประเทศเนาะนะคะหรือว่าเรียนสอบแข่งขันเพื่อที่จะไปเรียนในระยะสั้นนะคะระยะกลางหรือระยะยาวก็ตามแต่เนาะนะคะหรือว่าไปเรียนต่างประเทศอย่างที่บอกหรือว่าในช่วงเวลาเนี้ยในช่วงระยะเวลาอันใกล้คุณจะมีความสนใจในเรื่องของการที่อยากที่จะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมแบบการไปเรียนคอร์สสั้นๆอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณสนใจหรือว่ามีแพชชั่นกับมันอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออีกในนึงเลยคือช่วงเวลาเนี้ยคนที่เลือกกองนี้คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมีไอเดียอะไรใหม่ๆอ่ะที่เป็นไอเดียในเชิงของสร้างสรรค์อ่ะหรือว่าคุณอาจจะคิดริเริ่มที่อยากที่จะทำอะไรใหม่ๆเป็นของตัวเองก็ได้เนาะที่เกิดจากไอเดียสร้างสรรค์ของคุณ 100% นะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาของลักษณะของการที่มีไอเดียแบบบันเจิดขึ้นนะคะในช่วงเวลานี้เนาะนะคะประมาณนี้นะคะที่เต้าเห็นเนาะนะคะเห็นอะไรอีกไหมเนาะคนที่เลือกกองนี้นะคุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกรกฎได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีธนูได้นะคะแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีมิถุนได้แล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีเมษได้โอ้ไพ่ราศีออกมาค่อนข้างที่จะเยอะนะคะทีนี้เนี่ยนะคะอันนี้เป็นจบไปในเรื่องของพลังงานของตัวคุณเนาะนะคะทีนี้เนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยไพ่6ใบเนี่ยจะเป็นนะคะเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะนะคะส่วนระยะเวลาเนาะนะคะที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยก็มันจะอยู่หลังไพ่ใบนี้จะเป็นระยะเวลาซึ่งก็จะเปิดให้ดูในตอนท้ายเนาะนะคะว่ามันจะอีกนานเท่าไหร่นะเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยอาจจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะซึ่งนะคะคุณได้ไพ่ Temperance นะคะ
King of Pentacles นะคะ The Lovers นะคะ The Emperor เนาะแล้วก็ Nine of Wands นะคะแล้วก็ Queen of Cupsหลักใหญ่ใจความที่ต้องเห็นของคนที่เลือกไพ่กองนี้เนาะคุณจะมี2ประเด็นหลักๆเลยก็คือแต่ว่ามันจะหนักไปในเรื่องของความรักเนาะคือเรื่องที่1 นะที่แบบชัดเจนมากๆเนาะแล้วก็เรื่องที่2จะเป็นในเรื่องของการทำงานเนาะนะคะงั้นเต้าพูดเรื่องของการทำงานก่อนแล้วกันนะคะคนที่เลือกกองนี้เนี่ยคุณมีแนวโน้มที่จะได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงชีวิตเนาะนะคะในรูปแบบต่างๆเนาะแต่ว่าลักษณะที่เต้าเห็นคืออาจจะเปลี่ยนงานนะคะใครบางคนอะTemperance มาคู่กับ Nine of Wands เนี่ยใครบางคนอาจจะได้มีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายในเรื่องของการทำงานเนาะคุณอาจจะเคยอยู่ในจุดที่งานแบบมันไม่ตอบโจทย์หรือว่าคุณอาจจะทำงานเก่าๆเดิมๆมาเป็นระยะเวลานานแล้วอย่างเช่นอาจจะอยู่ออฟฟิศเดิมออฟฟิศเก่ามาแบบหลายปี5ปีขึ้นไป10ปีขึ้นไปอย่างเงี้ยอยู่จนแบบนานมากๆแล้วคุณรู้สึกว่าโอกาสก้าวหน้ามันไม่มีแล้วมันไม่ค่อยเติบโตแล้วเงินเดือนเริ่มจะไม่ขึ้นแล้วไม่ค่อยขยับแล้วอะไรเงี้ยนะคะตำแหน่งที่จะไปมันเริ่มไม่ดีแล้วอะไรเงี้ยนะคะมีแนวโน้มว่านะจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทำงานถ้าใครที่เหมือนตัดสินใจอยู่ก่อนหน้านี้แล้วที่คุณคิดอะเหมือนคุณจะตัดสินใจได้ในเร็วๆนี้เนาะแต่ว่าดูไพ่ใบนี้นะคะดูไพ่ใบนี้ประกอบว่ามันจะเป็นระยะเวลาตอนไหนเนาะนะคะทีนี้เนี่ยหรือว่าใครที่แบบมีแนวโน้มว่าใครบางคนอาจจะตัดสินใจแบบปรับฉับพลันก็ได้เช่นเดียวกันนะคะในการที่จะเหมือนกับออกเลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนกับไปเริ่มต้นในเรื่องของการทำงานใหม่ๆเนาะนะคะเพราะว่ามันมีแนวโน้มว่าคุณจะไม่อยู่ในจุดเดิมแล้วอะนะคะมันเป็นจุดที่คุณไม่มีแพชชั่นแล้วคุณเบื่อแล้วคุณแบบไม่รู้จะไปต่อทางไหนแล้วมันอาจจะไม่ก้าวหน้าเนาะอย่างที่เต้าบอกไปนะเนี่ยมีแนวโน้มเป็นอย่างมากที่คุณจะแบบไปเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางของคุณเองนะคะในเรื่องของการทำงานแล้วก็แบบพร้อมที่จะแบบสอบแข่งขันอะพร้อมที่จะต่อสู้พร้อมที่จะแบบไฟอะพร้อมต่อสู้เพื่อสิ่งที่ดีกว่าของตัวเองเพื่อการงานที่มันดีขึ้นหรือว่าบริษัทที่มั่นคงขึ้นบริษัทใหม่ที่มันตอบโจทย์ชีวิตคุณมากขึ้นอะไรก็แล้วแต่นะมันเหมือนถึงจุดเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงสักทีแล้วนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตในเรื่องของการทำงานสักทีแล้วปรับปรุงโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเนาะนะคะ Temperance กับ Nine of Wands เนี่ยค่อนข้างที่จะชัดเจนมากๆนะคะทีนี้เนี่ยนะคะอีกในเรื่องนึงเนาะที่เต้าบอกก็คือจะเป็นเรื่องราวของความรักเนาะนะคะเรื่องราวของความรักเนี่ย The Lovers ขึ้นมานี่คือชัดเจนมากๆเนาะแล้วก็ Two of Cups ด้วยนะคะเนี่ย The Lovers เนาะเต้ามองว่าเนาะนะคะคุณเนี่ยถ้าสมมติว่าใครยังเป็นคนโสดเนาะคุณมีแนวโน้มที่จะได้เริ่มต้นความรักความสัมพันธ์เนาะอย่างที่เต้าบอกไปนะมันจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่เป็นลักษณะของแบบมีความหวานชื่นนะมีแพชชั่นต่อกันนะมันเป็นความรักที่แบบว่ามองตารู้ใจเป็นลักษณะความรักที่มันจะไม่ใช่ความรักที่จืดชืดอ่ะมันจะเป็นความรักที่แบบมีพลังอ่ะเหมือนต่างคนต่างมีไฟเติมพลังให้กันและกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเชิงประมาณนี้มันจะไม่ใช่ความรักแบบรับรื่นอ่ะไม่ใช่สิรับรื่นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันจะไม่ใช่เป็นความรักที่ดูแบบเรียบง่ายดูเฉยๆอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นความรักที่เป็นแบบลักษณะของการมีแพชชั่นเนาะแล้วคุณจะรู้สึกแบบมีพลังอ่ะมีพลังในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะ The Lovers เนี่ยยังแปลความหมายได้อีกอย่างนึงคือเต้ามีความรู้สึกว่าเนาะคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะอยู่ในช่วงเวลาของการที่จะต้องเลือกก็ได้นะคะเหตุการณ์เรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนี่ยคุณอาจจะต้องเลือกในเรื่องของความสัมพันธ์เนาะนะคะเต้าลืมบอกไปเนาะถ้าใครบางคนที่อาจจะเหมือนกับมีคู่มีแฟนแล้วเนาะคบกันมาได้สักระยะนึงแล้วนะมีแนวโน้มที่ความรักจะแบบเหมือนสุกงอมแล้วก็เติบโตไปแบบอย่างรวดเร็วอ่ะมีแนวโน้มที่จะอาจจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสถานะก็ได้นะคะ The Lovers มันอาจจะพัฒนาพาคุณพัฒนาไปอีกขั้นนึงก็ได้อาจจะแบบมีคอมมิตเมนต์นะคะพูดคุยกันเรื่องแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีแนวโน้มที่จะมีการแต่งงานหรือมีคอมมิตเมนต์ในระดับที่สูงมากขึ้นอะไรเงี้ยในระดับที่แบบมั่นคงกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะเหมือนจะมีการเปลี่ยนแปลงสถานะที่ดีมากยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เป็นไปได้เนาะแล้วก็นะคะก็เมื่อกี้พูดค้างไว้เนาะสำหรับใครบางคนเนาะที่เลือกกองนี้คุณอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่จะต้องเลือกในเรื่องราวของความรักในที่นี้นะคะอาจจะใครบางคนอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนเนาะนะคะถ้าคุณผู้หญิงเนาะที่เข้ามาดูกองนี้นะคะ
ต้ามีแนวโน้มรู้สึกว่านะคะคนที่จะเข้ามาเนาะนะคะอาจจะมีคนเข้ามามากกว่า1คนชัดเจนเลยเนาะเนี่ยเต้าเจอ King of Pentacles คุณคนนี้นะคะแล้วก็คุณ The Emperor คนนี้นะคะลักษณะของคนที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่เหมือนกับมีอายุอ่ะหรือว่าอาจจะอายุเยอะกว่าคุณเนาะมีความเป็นผู้ใหญ่กว่าตัวคุณนะคะแล้วก็มีแนวโน้มว่าทั้ง2คนเลยเนาะจะเป็นคนที่แบบลักษณะคือเรียกว่าอะไรอ่ะถ้าคุณ Emperor คือจะมีความมั่นคงในเรื่องของการทำงานสูงเนาะเขาอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะทำงานในสายงานราชการได้ทั้งหมดเลยหรือว่าเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาแล้วก็อยู่ห่างไกลจากคุณก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะส่วนคุณ King of Pentacles เนี่ยเป็นไปได้ว่าเขาคนนี้ก็อาจจะมีอายุมากกว่าคุณเช่นเดียวกันเนาะนะคะเขาอาจจะทำงานที่เกี่ยวข้องกับนายธนาคารนายแบงค์ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุนเนาะหรือว่าเป็นพ่อค้าก็ได้นะคะขายของทุกอย่างเลยนะขายของออนไลน์อะไรเงี้ยก็คือเหมือนทำมาค้าขายนั่นแหละประมาณนั้นนะคะทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับแบบซื้อมาขายไปอะทำมาค้าขายอะไรเงี้ยนะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับการแบบเป็นนายหน้าค้าขายที่ดินอสังหาริมทรัพย์อะไรเงี้ยนะคะทรัพย์สินที่มันมีความมั่นคงเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเหมือนมีหัวในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการงานเนาะคือซึ่งทั้งสองที่เป็นที่อาจจะเข้ามาเป็นช้อยส์หรือว่าตัวเลือกของคุณอ่ะเป็นลักษณะของคนที่มีฐานะการงานการเงินที่มั่นคงเนาะทั้งสองคนดังนั้นให้ลองพิจารณาเปิดใจดูเนาะถ้าใครที่แบบยังโสดเนาะนะคะแล้วก็มาเลือกกล่องนี้เนาะมีแนวโน้มว่าสองคนนี้ไม่คนใดก็คนหนึ่งนะจะเป็นในลักษณะของคนที่เป็นคู่จริงๆของคุณอ่ะคู่จริงๆในที่นี้คือหมายถึงเป็นคนที่เป็นคู่บุญหรือว่าคู่บารมีของคุณอ่ะที่จะเข้ามาเพื่อที่จะเกื้อกูลเนาะนะคะอยู่ด้วยกันเพื่อเกื้อกูลชีวิตเนาะช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เหมือนเติมเต็มชีวิตซึ่งกันและกันทำให้ตัวคุณมีความสุขในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นเนาะนะคะก็ให้ลองคุยดูเนาะนะคะถ้าคำแนะนำของแต้วคือก็ลองคุยดูหมายถึงว่าเป็นเพื่อนกันดูอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คุณก็ค่อยเดี๋ยวถ้าคุณใช้เวลามากพอเนาะนะคะในการเดทหรือว่าในการคุยอะถ้าคุณยังไม่มีคอมมิตเมนต์เนาะคนเรามันสามารถที่จะคุยได้หลายๆคนอยู่แล้วนะคะถ้าไม่มีคอมมิตเมนต์อ่ะแล้วถ้าคนมันเข้ามาพร้อมกันอ่ะเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกอยู่แล้วเนาะนะคะถ้าคุณคุยไปประมาณนึงเนี่ยแล้วคุณจะพอรู้ว่าเราเข้ากับคนไหนได้ดีมากกว่ากันเนาะนะคะถึงตอนนั้นเนี่ยเวลาจะเป็นเครื่องตัดสินเองเนาะว่าใครคือคนที่ใช่สำหรับคุณเนาะนะคะแต่ว่ามันมีคีย์อย่างนึงที่ต้องมองเห็นคือให้คุณเลือกแบบเขาเรียกว่าอะไรคนที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรทำให้คุณรู้สึกแบบกระชุ่มกระชวยอ่ะแบบเหมือนมีผีเสื้อบินอยู่ในท้องอ่ะทำให้คนที่ทำให้คุณรู้สึกมีแพชชั่นอ่ะคนนั้นจะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะให้ใช้เซนส์ประมาณนั้นเพราะ The Lovers ขึ้นแล้วก็ The Two of Cups อ่ะนะคะแล้วก็เนี่ยตัวคุณเป็นไพ่ Ace of Wands ไพ่ Ace of Wands คือคนที่เหมือนกับมีแพชชั่นในชีวิตอ่ะเป็นคนที่แบบลักษณะเหมือนเป็นธาตุไฟอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้ทีนี้เนี่ยนะคะต้องมีความรู้สึกว่าเนาะถ้าสมมติว่าคุณผู้ชายที่เข้ามาเลือกเนาะนะคะคุณก็มีแนวโน้มที่จะมีคนรักเนาะมีคนรักเข้ามาเช่นเดียวกันนะคะซึ่งลักษณะของคนรักของคุณเนี่ยเห็น Queen of Cups ขึ้นนะ Queen of Cups คนคนนี้จะเป็นลักษณะของเป็นแม่บ้านแม่เรือนเนาะเป็นแม่สีเรือนเป็นคนที่ชอบอยู่กับบ้านอยู่กับเย้าฟอกกับเรือนชอบทำอาหารชอบดูแลเป็นคนชอบเทคแคร์อะไรเงี้ยนะคะคุณผู้ชายเนาะจะได้เจอแบบคนประมาณนี้เนาะนะคะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณเนาะเป็นไปได้นะคะก็ให้ลองพิจารณาดูซึ่งความรักของคุณมันจะหวานชื่นมากๆเลยทีเดียวนะคะบอกเลยว่าคนคนนี้จะเข้ามาเติมเต็มชีวิตเติมเต็มความรู้สึกของคุณอะเหมือนอาจจะเข้ามาช่วยจัดแจงชีวิตคุณก็ได้เนาะคุณผู้ชายนะคุณหมายถึงคุณผู้หญิงที่จะเข้ามาเป็นแฟนคุณคนเนี้ยอาจจะเข้ามาช่วยจัดแจงชีวิตให้คุณแบบชีวิตดีขึ้นเนาะช่วยแบบสมมติจัดเสื้อผ้าหน้าผมเซตเสื้อผ้าหน้าผมให้คุณอย่างงี้นะคะช่วยคุณแบบแมทชิ่งเสื้อผ้าอะไรเงี้ยช่วยเหมือนทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นอะมันอัปเกรดชีวิตความเป็นอยู่ของคุณดีขึ้นนะในแง่ของความเป็นอยู่เนาะนะคะเขาจะมาช่วยดูแลแบบจริงๆเสมือนเป็นคุณแม่คุณเอาพับเป็นลักษณะนั้นนะเป็นเสมือนแบบดูแลเสมือนแบบคุณเป็นลูกอ่ะประมาณนั้นเลยนะคะเป็นฟีลประมาณนั้นคุณจะรู้สึกอบอุ่นอ่ะเวลาที่อยู่ใกล้ๆเธอคนนี้นะคะหรือว่าผู้หญิงคนนี้เนาะนะคะจะเป็นคนพูดจาไพเราะอ่อนหวานด้วยนะคะประมาณนี้เป็นคนใจอ่อนใจดีเนาะนะคะลักษณะจะเป็นประมาณนี้นะคะ
จริงๆกองนี้เนี่ยแค่นี้เลยนะคือ2เรื่องหลักๆคือเรื่องงานเนาะเริ่มต้นงานใหม่เนี่ยแน่ๆนะคะจบงานเก่าอ่ะแน่ๆนะที่ไม่ใช่เนาะคุณพร้อมสู้แล้วคุณพร้อมลุยแล้วนะคะที่จะหางานใหม่พร้อมสอบแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งคุณไม่ย่อท้อนะคุณพร้อมเริ่มนะคะแล้วก็มีความรักเข้ามาด้วยเนาะใครบางคนอาจจะเจอทั้ง2เรื่องในระยะเวลาเดียวกันก็ได้นะคะดีเหมือนกันเนาะนะคะชีวิตก็ปรับเปลี่ยนไปในมุมมองใหม่ๆทิศทางใหม่ๆนะคะมีความกระชุ่มกระชวยเกิดขึ้นเนาะชีวิตเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีนะคะประมาณนี้นะคะทีนี้เนี่ยให้ตัวช่วยเนาะนะคะมี2ใบนี้นะคะเดี๋ยวต้องอ่านให้ฟังว่าหมายถึงอะไรVisualize abundance in all forms นะคะ God gave you such great spiritual power that everything you visualize eventually becomes reality. Hold a steady vision of that which is beautiful, helpful, positive, and filled with blessings. And that is what you will experience นะคะให้ใบนี้เนาะอยากจะบอกว่านะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะประทานพลังทางวิญญาณอันยิ่งใหญ่แก่คุณเนาะจนทุกสิ่งที่คุณนึกภาพออกมาในที่สุดจะกลายเป็นความจริงค่ะจงมีวิสัยทัศน์ที่มั่นคงในสิ่งที่สวยงามมีสุขภาพดีมองโลกในแง่ดีและเต็มไปด้วยพรและนั่นคือสิ่งที่คุณจะได้สัมผัสนะคะเป็นประสบการณ์ของคุณเนาะนะคะเนี่ยสิ่งที่ไพ่วันนี้บอกอยากจะบอกคือเวลาคุณมานิเฟสหรือว่าจินตนาการสิ่งต่างๆในชีวิตอะให้คุณจินตนาการถึงอนาคตที่ดีสิ่งที่คุณอยากได้เสมอเนาะเพราะว่าสิ่งที่คุณนึกภาพไว้หรือว่าอิมเมจินจินตนาการไว้อะหรือมานิเฟสไว้เนี่ยมันจะกลายเป็นจริงเสมอนะคะในวันหนึ่งเนาะนะคะในระยะเวลาอันใกล้เนาะอย่างที่เราบอกเดี๋ยวเรามาดูระยะเวลาในแผ่นนี้ในไพ่ใบนี้กันนะคะดังนั้นเนี่ยทัศนคติความคิดเป็นสิ่งสำคัญเนาะนะคะให้มานิเฟสเฉพาะสิ่งที่ดีเท่านั้นคิดเฉพาะสิ่งที่ดีเนาะนะคะซึ่งมันจะทำให้แบบเกิดแบบอนาคตที่ดีอ่ะมันจะไปสร้างอนาคตที่ดีให้กับคุณอ่ะว่าง่ายๆนะคะประมาณนี้นะแล้วก็ใบนี้นะคะบอกว่าอะไร positive faith and optimismYou open the doorway to positive experiences and opportunities with your positive expectations and energy. Do not allow negative energy or temporary setbacks to interfere with the path that you are on. Keep the faith and keep going. นะคะสิ่งที่ไพ่ใบนี้อยากจะบอกก็คือเนาะนะคะแง่บวกศรัทธาและการมองโลกในแง่ดีคุณเปิดประตูสู่ประสบการณ์และโอกาสเชิงบวกด้วยความคาดหวังและพลังงานในเชิงบวกของคุณอย่าให้พลังงานด้านลบหรือความล้มเหลวชั่วคราวมารบกวนเส้นทางที่คุณอยู่รักษาศรัทธาและไปต่อเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆแบบใบนี้เนาะนะคะ abundance นะคะจินตนาการถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วมันก็จะเกิดขึ้นเป็นจริงแต่ไพ่ใบนี้ให้คุณคีปแบบมองโลกในแง่ดีอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะนะคะมองโลกในแง่ดีแล้วก็มีศรัทธากับชีวิตอยู่เสมอเนาะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะถูกดึงดูดนะคะโอกาสอะเชิงบวกด้วยความคาดหวังของคุณอะมันจะถูกดึงดูดเข้ามาจนกลายเป็นแบบประสบการณ์ชีวิตของคุณเนาะนะคะดังนั้นคืออย่าให้พลังงานด้านลบอะที่คุณคิดอะหรือว่าปัญหาที่คุณกำลังเผชิญอยู่อะเข้ามาเป็นปัจจัยที่มันรบกวนชีวิตหรือว่าจิตใต้สำนึกของคุณอะทำให้เกิดแบบภาพที่มันไม่ดีอะนะคะให้มันให้วางแบบสิ่งที่เป็นปัญหานั้นลงซะแล้วก็พยายามคิดบวกให้เสมอเนาะเสมอนะคะเพื่อที่จะไปสร้างสิ่งที่ดีเนาะที่เป็นจริงขึ้นในอนาคตของคุณเนาะนะคะก็ประมาณนี้ทีนี้ตื่นเต้นกับไพ่ใบนี้มากนะคะเรื่องราวตรงนี้เนาะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดแต่ว่าไปแล้วนะคะแล้วระยะเวลาที่มันกำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยคือตอนไหนเนาะนะคะไพ่ใบนี้บอกว่าโอ้ a year from now นะคะแปลว่าอะไรนะคะก็1ปีจากนี้เนาะนะคะก็คือ1ปีจากนี้เนาะคุณก็อาจจะได้มีโอกาสได้เปลี่ยนงานโยกย้ายงานอย่างที่เต้าบอกสอบแข่งขันได้ตำแหน่งงานใหม่ได้งานใหม่ปรับขึ้นเงินเดือนใหม่เนี่ยหรือว่าในอีก1ปีข้างหน้าใครบางคนจะมีแฟนนะคะนะคะมีแฟนหรือว่ามีคนเข้ามาให้เลือกมากกว่า1คนเนาะนะคะ
ก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคนที่เลือกกองที่3นะคะเป็นกำลังใจให้ไพ่ออกมาดีมากมากนะคะคนที่เลือกกองนี้นะคะก็อินใจกับชีวิตนะคะ1ปีต่อจากนี้เนาะจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงในชีวิตคุณมาเล่าให้เต้าฟังได้นะคะก็ใครที่เพิ่งเข้ามาฟังเนาะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4นะคะก็เรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะอันนี้เป็นระยะเวลานะคะที่มันจะเกิดขึ้นเนาะซึ่งต้าจะไว้เปิดทีหลังสุดเลยนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเรามาดูกันก่อนนะคะว่านะคะพลังงานเนาะของตัวเพื่อนๆนะคะที่เลือกกองนี้เนาะตอนนี้คุณเป็นยังไงทำอะไรคิดอะไรอยู่บ้างนะคะเรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะใบแรกเลยโอ้เป็นอะไรเอ่ยนะคะ Ten of Swords เนาะนะคะมีเรื่องราวอะไรเอ่ยนะคะคนที่เลือกกองนี้ใบที่2วางตรงไหนดีล่ะใบที่2นะคะ The Moon นะคะใบที่3ค่ะ Four of Cups นะคะและดูมีความกัดกุ้มกังวลใจอะไรบางอย่างนะคะ Queen of Pentacles และอันโอ้ย View of Fortune ดีมากนะคะ View of Fortune มาช่วยเหลือคุณแล้วนะคะโอเคทีนี้เนี่ยนะคะเราใช้ไพ่อีกหนึ่งสำรับเนาะนะคะเพื่อที่จะดูเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะนะคะว่ามีอะไรบ้างเนาะใบแรกนะคะ Strength เหมือนเป็นแบบเมสเซจของคุณมากๆนะคะคนที่เลือกของสุดท้ายนะคะ Two of Cups นะคะไปที่3นะคะ8 of cups นะคะไปที่4ค่ะ9 of wands ไปที่5นะคะ queen of wands ไปที่6นะคะ3 of wands นะคะโอเคแล้วก็ตัวช่วยของคุณ employment change นะคะเหมือนเป็นคีย์สำหรับคุณนะคะเนี่ยและใบสุดท้าย silver wands of poverty นะคะโอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกกองที่4เนาะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะมาดูพลังงานของตัวคุณที่เลือกกองนี้กันก่อนนะคะพลังงานหลักของคุณเนี่ยคุณได้ Ten of Swords เนาะตอนที่เปิดไพ่แบบชีวิตคุณในช่วงระยะเวลานี้ขึ้นมาเนี่ยคือค่อนข้างที่จะมีความทุกข์อยู่พอสมควรเนาะคนที่เลือกกองนี้เนาะใครบางคนอาจจะอยู่ในจุดที่อาจจะเพิ่งจบในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ก็ได้นะคะอาจจะเพิ่งแบบลาออกจากงานเนาะหรือใครบางคนอาจหนักกว่านั้นคือโดนไล่ออกโดนลดเงินเดือนหรือว่าอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะคุณค่อนข้างที่จะกุ้มใจอ่ะผิดหวังในชีวิตหรือว่ามีเรื่องให้ต้องคุ้นคิดเนาะเดี๋ยวมูนขึ้นนะคะมีเรื่องให้ต้องคุ้นคิดคือเหมือนในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมีชีวิตที่ดีมากๆนะคะดีกว่านี้มากๆดีกว่าตอนที่คุณเป็นอยู่ในตอนนี้มากๆนะคะก็อาจจะด้วยโควิดแหละเนาะหรือว่าอะไรก็ตามคือทุกคนเผชิญปัญหาเดียวกันก็คือโควิดใช่ไหมคะก็อาจจะได้รับเขาเรียกว่าอะไรอะประสบการณ์ชีวิตในรูปแบบที่แตกต่างกันไปเนาะในแต่ละคนนะคะตัวคุณเองก็เช่นเดียวกันก็อาจจะเกิดมาจากโควิดเช่นเดียวกันเนาะใครบางคนอยู่ในจุดที่เหมือนเพิ่งจบนะเรื่องราวอย่างที่เต้าบอกมานะคะเหมือนทำให้คุณค่อนข้างที่จะคุ้นคิดกับชีวิตค่อนข้างที่จะเยอะนะในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณค่อนข้างที่จะมีความกังวลใจเนาะมีความคิดเยอะคิดมากนะคะบางคนอาจจะถึงขั้นนอนไม่หลับเนาะอยู่ในจุดที่แบบเหมือนต้องดูแลในเรื่องของ mental health อ่ะด้วยนะคะก็คือในเรื่องของสภาพจิตใจเนาะในเรื่องของสุขภาพจิตอะไรเงี้ยด้วยประมาณนึงเนาะนะคะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเจอเรื่องอะไรมาเนาะ Four of Cups ขึ้นอ่ะต้องมองว่า
ตัวคนที่เลือกกองนี้เนาะใครบางคนจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าอะไรอะ perfectionist นะคะคือคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยพอใจอะไรในชีวิตง่ายๆอะคือชีวิตเหมือนกับจะต้องสมบูรณ์แบบเหมือนจะต้องดีที่สุดอย่างถ้ามีคนรักก็จะต้องแบบเป็นแบบที่ฉันต้องการเป๊ะๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะการงานก็จะต้องดีอะไรอย่างเงี้ยนะคือเหมือนเป็นคนที่คาดหวังในชีวิตค่อนข้างที่จะสูงอะอันนี้แต่ว่ามันอาจจะเป็นสาเหตุนึงด้วยเนาะความคาดหวังในชีวิตที่ค่อนข้างสูงของคุณอ่ะมันก็เลยเหมือนทำให้แบบพอมันมีอะไรบางอย่างที่มันเป็นความผิดหวังเสียใจเกิดขึ้นในชีวิตคุณอ่ะมันทำให้คุณแบบค่อนข้างที่จะเหมือนสตาร์กอะหรือว่าติดอยู่หรือว่าค่อนข้างที่จะ move on ไปจากจุดเดิมที่คุณเป็นที่คุณเจอปัญหาได้ค่อนข้างที่จะยากนะคะดังนั้นเหมือนพลังงานของคุณยังคงจมหรือว่ายึดติดกับปัญหาอยู่หรือว่ายังคงที่คุณคิดกับจุดที่เป็นตัวปัญหาอยู่อ่ะค่อนข้างที่จะเยอะเนาะที่เรารู้สึกเนาะพลังงานตอนนี้นะคะคือเอาตรงๆเลยพลังงานคุณไม่ค่อยโฟลว์อ่ะคือค่อนข้างโฟกัสแล้วก็ยึดติดกับปัญหามากบางทีมากจนเกินไปเนาะมันทำให้คุณจะมองไม่ค่อยเห็นโอกาสอ่ะหรือว่าอะไรบางอย่างที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตมันจะไม่ได้เหมือนกับสะกิดใจคุณให้คุณต้องแบบมองใหม่หรือว่าคิดใหม่ทำใหม่แต่ว่าคุณมัวโฟกัสอยู่กับปัญหานะที่เราเห็นประมาณนี้เนาะนะคะแต่ว่าทีนี้เนี่ยสัญญาณดีๆเนี่ยมันกำลังจะเกิดขึ้นเนาะเพราะ View of Fortune ขึ้นนะคะในตำแหน่งของอนาคตเนาะนั่นแปลว่าอะไรนะคะเรื่องราวดีๆกำลังจะผ่านเข้ามานะคะกำลังจะผ่านเข้ามาในชีวิตคุณแล้วเนาะสำหรับใครที่เจอความทุกข์หนักหนาสาหัสอะไรก็ตามแต่ตอนนี้นะคะแต่ว่าให้คุณทำใจให้สบายเนาะพยายามปรับพลังงานให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะพยายามลดความกังวลไปออกกำลังกายดูบ้างก็ได้หรือว่าทำอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกแบบไม่เครียดมากจนเกินไปอะคลายเครียดนะคะเพราะสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาเนาะ Wheel of Fortune เป็นโชคดีๆเนาะโชคลาภที่ดีๆใครบางคนในที่นี้อาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะสถานการณ์จะได้รับการแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นเนาะหรือคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากจักรวาลก็ได้เนาะหรือใครบางคนเป็นลักษณะของการไปพึ่งโชคดวงค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงเวลานี้ก็ได้นะคะการมาดูคลิปของแต้วก็อาจจะเป็นหนทางนึงที่อาจจะช่วยเยียวยาจิตใจของคุณได้ก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าใครบางคนตรงๆเลยคืออาจจะไปขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เนาะหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรบนบานสันกล่าวอะไรเงี้ยนะค่อนข้างที่จะใช้โชคลางการดูดวงหรือว่าพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่อนข้างเยอะในช่วงเวลานี้แต่จริงการทำบุญอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเนาะถ้าทำให้คุณสบายใจมากยิ่งขึ้นนะคะนะคะหรือว่าเลิกโฟกัสกับสุดที่เป็นปัญหาสักทีอ่ะหรือใครบางคนอีกในนึงคือเนาะในอนาคตอันใกล้คุณกำลังจะได้รับเขาเรียกว่าที่ดินนะคะมรดกเนาะมรดกตกทอดจากบรรพบุรุษอะไรอย่างงี้เนาะนะคะได้รับเหมือนสารต่อกิจการของครอบครัวอย่างงี้ก็ได้เนาะหรือว่าถ้าไม่เป็นแบบนั้นนะถ้าหมายถึงว่าคุณไม่ได้รับมรดกอะไรบางอย่างมาก็อาจจะหมายถึงว่าตัวคุณเองเนี่ยมีโชคทางด้านการเงินเข้ามาแบบฟุกๆก็ได้หรือว่าเป็นลักษณะของการที่คุณอาจจะเหมือนกับไปจับพัดจับผูหรือว่าได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายที่ดินก็ได้หรือว่าเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ก็ได้หรือคุณมีแนวโน้มที่จะทำงานที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หรือเกี่ยวกับที่ดินก็ได้เนาะในอนาคตอันใกล้อะไรเงี้ยนะคะถ้าใครที่กำลังทำอยู่เนาะนะคะมีแนวโน้มว่าจะเกิดผลดีหรือว่าประสบความสำเร็จเป็นผลดีในอนาคตอันใกล้เนาะนะคะประมาณนี้นะพลังงานของตัวคุณที่เต้าเห็นนะคะทีนี้เนี่ยเนาะเดี๋ยวเต้าดูราศีก่อนดีกว่าลัคนาราศีเนาะที่เข้ามาเลือกกองนี้คุณอาจจะเป็นชาวลัคนาราศีมีนได้นะคะเดอะมูนขึ้นเนาะแล้วก็เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์ได้สเตรนท์ขึ้นนะคะแล้วก็มีอะไรอีกไหมมีแค่2ราศีเนาะที่ระบุราศีนะคะแต่ว่าคือราศีอะไรก็ได้เนาะนะคะทีนี้เนี่ยเรามาดูที่ฝั่งขวาไพ่6ใบนะคะเรื่องราวใดที่จะเกิดขึ้นกับคุณแบบไม่คาดคิดเนาะนะคะคุณได้ไพ่ Strength นะคะ Two of Cups เนาะแล้วก็ Eight of Cups นะคะ Nine of Wands แล้วก็ Queen of Wands แล้วก็ Three of Wands นะคะหลักๆเลยเนาะนะคะคนที่เลือกกองนี้เนาะเหมือนคุณอะเขาเรียกว่าอะไรอะเรื่องราวที่คุณผ่านมาในชีวิตเนาะมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องแย่ๆหรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยนะคะเหมือนคุณจะสามารถพัฒนาตัวเองอะขึ้นมาอยู่ในจุดที่แข็งแกร่งกว่าเดิมอะขึ้นมาอยู่ในจุดที่เข้มแข็งกว่าเดิมสเตรนขึ้นนะคะ
ในระยะเวลาอันใกล้คือคุณจะสามารถกลับมาประคองพลังงานแล้วก็อยู่ในจุดที่แบบดีกว่าเดิมได้อะเป็น the best version of you ได้อะเออสุดท้ายคุณจะคิดได้หรือว่าจะหาหนทางในการแก้ปัญหาได้อะนะคะคุณจะกลายมาเป็นคนเนี้ยคนที่เข้มแข็งมากกว่าเดิมอะคนที่แบบว่าไม่ได้อ่อนไหวกับปัญหารอบข้างคนที่แบบพร้อมที่จะแก้ปัญหาคนที่เขาเรียกว่ามีการเติบโตมีการตื่นรู้มีการที่แบบเหมือนมีปัญญาภายในตัวเองที่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้คุณกำลังจะเป็นคนนั้นในไม่ช้าเนาะนะคะปัญหาอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นกับคุณอ่ะมันจะสอนคุณเนาะกลายเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับคุณทำให้คุณเติบโตขึ้นในอีกสเต็ปนึงนะคะและเต้ามองว่าเนาะนะคะเรื่องไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นกับคุณถ้าใครบางคนนะคะที่เพิ่งจบจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่มาเนาะนะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้เจอความสัมพันธ์ใหม่นะคะเออแต่ว่าอีกนานแค่ไหนนั้นเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ใบนี้ดูในตอนท้ายสุดเนาะว่า6ใบเนี้ยมันจะเกิดขึ้นอีกนานแค่ไหนเดี๋ยวเรามาดูที่ไพ่ใบนี้นะคะคุณมีแนวโน้มที่จะได้เจอความสัมพันธ์ครั้งใหม่เนาะนะคะถ้าคุณจบจากความสัมพันธ์ที่ไม่ใช่แล้วเนาะเพราะ Two of Cups ขึ้นมายืนยันเลยนะคะเนี่ยพอคุณจบปุ๊บแล้วคุณ move on จากคนเนี้ยคุณเลิกแบบเขาเรียกว่าเลิกโฟกัสกับปัญหาหรือเลิกสนใจถ้าใครเลิกกับแฟนจริงๆนะหรือว่าคนรักที่ไม่ใช่นะนะคะถ้าคุณเลิกสนใจเขาแล้วเลิกโฟกัสเนี่ยเลิกคิดมากสักทีเลิกกังวลเลิกวิตกกังวลเลิกนอนไม่หลับนะคะแล้วคุณปรับพลังงานตัวเองให้กลับมาอยู่ในจุดที่ดีที่เป็นสเตรนได้ความรักครั้งใหม่จะเข้ามาหาคุณทันทีเลยนะคะแล้วเป็นความรักที่เท่าเทียมเป็นความรักที่ดีอ่ะเป็นความรักที่เติมเต็มในชีวิตที่ดีกว่าครั้งก่อนเก่าอ่ะที่เคยเป็นมาด้วยซ้ำนะคะเออบอกเลยว่าให้รักษาระดับพลังงานให้ดีแล้วคุณจะเจอคนคนนั้นที่จะเข้ามาเป็นคนใหม่แบบอย่างแบบเร็วจีอะเออด่วนจีเลยนะคะที่จะเข้ามาเนาะนะคะแล้วต้องมองว่าถ้าคุณปรับพลังงานมาอยู่ในจุดที่ดีได้ที่เป็นสเตรนท์ได้อะคนใหม่ๆที่จะเข้ามาเนาะถ้าเป็นคุณผู้หญิงนะเต้ามองเห็นในออฟแวนส์ขึ้นมาเนาะนะคะในออฟแวนส์อะคนคนนี้อาจจะเป็นลักษณะคู่ของคนนี้ที่จะเข้ามาเนาะอาจจะเป็นในลักษณะของคนที่ทำอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเซลล์ก็ได้นะคะเออหรือชอบเดินทางเนาะหรือว่าทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางก็ได้นะคะหรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้การพูดการเจรจาอะไรแบบนี้เนาะหรือต้องเดินทางอยู่เสมออย่างที่บอกไปเป็นลักษณะของคนที่มีความกระตือรือร้นมีความเป็นธาตุไฟสูงสามารถที่จะเข้ากับคนได้ง่ายนะคะเออรักการเดินทางอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้ energy ที่คุณจะเจอได้นะคะแล้วเขาเป็นคนมีแพชชั่นกับชีวิตอยู่เสมอเนาะแต่ถ้าคนที่อ๋อคนคนนี้เนาะนะคะถ้าคนผู้หญิงเนาะที่จะเจอผู้ชายคนนี้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่อายุเท่าๆกันกับคุณก็ได้เนาะหรือว่ามีความคิดไล่กันอายุไล่เรียกกันกับคุณอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเป็นคุณผู้ชายที่มาเลือกกองนี้เนาะคนรักใหม่อ่ะที่จะเข้ามาในชีวิตคุณนะถ้าหลังจากที่คุณจบจากคนเก่าไปได้แล้วแบบ move on ได้สนิทเลยนะคะเออคนคนนี้ที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็น Queen of Wands เขาอาจจะเป็นคนที่โตกว่าคุณก็ได้เนาะหรือว่ามีกิจการการงานที่เป็นของตัวเองมีธุรกิจส่วนตัวเป็นของตัวเองเนาะเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ 100% เขาอาจจะเป็นสาวเซ็กซี่นะคะมีแพชชั่นในตัวเองสูงมีไฟเนาะเป็นคนที่ชอบแต่งตัวอะไรเงี้ยนะคะเออเป็น energy ที่แบบช่างพูดช่างเจรจาเป็นคน active อยู่เสมออะไรเงี้ยนะคะ energy ประมาณนี้ที่คุณอาจจะได้เจอเนาะนะคะผู้หญิงคนใหม่เนาะที่อาจจะเข้ามาในชีวิตคุณเนาะแล้วก็จะมาเติมเต็มความรู้สึกในชีวิตของคุณเนาะนะคะก็ประมาณนี้ถ้าในเชิงของความรักนะถ้าใคร move on ได้ที่ถ้าคนที่เข้ามาฟังคลิปนี้นะแล้วคุณเพิ่งเลิกกับคนที่ไม่ใช่ไปจริงๆนะแล้วคุณมัวแต่คิดมากมัวแต่ท้อแท้เสียใจอยู่นะแต่ว่าคุณจะรีบ move on ทันทีเลยนะคะเออเพราะถ้าคุณปรับพลังงานดีปุ๊บคนใหม่จะเข้ามาทันทีเลยเนาะอันนี้ย้ำครั้งที่3เนาะสำหรับคนที่เลือกกล่องนี้นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้คือเหมือนไพ่ของการที่เหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรเอสออฟคัพคือเหมือนกับเดินออกจากจุดเดิมอะจุดเดิมที่มันไม่ใช่ตัวคุณอ่ะอันนี้คือมันเป็นจุดของว่าเออเดินออกมาสักทีนะอะไรเงี้ยนะคะเพื่อที่จะได้เจอพลังงานของคนดีๆใหม่ๆที่จะเข้ามาเนาะนะคะหรือว่าอีกในนึงคือ Ace of Cups เนี่ยแต่มีความรู้สึกว่าคนที่เลือกกองนี้คุณอาจจะเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดที่จะเกิดขึ้นคือใครบางคนอาจจะได้แบบเหมือนเดินทางอ่ะหรือว่าโยกย้ายเนาะจากจุดนึงอาจจะเคยอยู่จุดนึงแล้วไปอยู่อีกจุดนึงอาจจะเป็นในเชิงของการทำงานก็ได้นะคะ
หรือว่าเป็นลักษณะของการที่ออกจากงานก็ได้เนาะนะคะออกจากงานนี้ก็ได้เช่นกันเนาะจริงๆเนี่ย ten of sword เนี่ยนอกจากเลิกกับคนรักก็คือออกจากงานได้เช่นเดียวกันอันนี้ก็ยืนยันเช่นเดียวกันเนาะออกจากงานนะใครบางคนอาจจะออกจากงานแบบไม่คาดคิดอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะคือเหมือนกับไปหาจุดแบบดีๆใหม่ๆให้กับชีวิตอะนะคะเหมือนกับเนี่ยพร้อมที่จะออกจากจุดเดิมแล้วก็ไปมองหาโอกาสใหม่ๆเนาะนะคะสร้างหนทางสร้างแบบโอกาสดีๆสิ่งดีๆให้กับชีวิตหรือว่าพยายามที่จะมองหาเนาะหนทางในการที่จะไปต่ออะไรเงี้ยกับชีวิตนะคะต้องมองว่าเนาะประมาณนี้มันอาจจะใครบางคนที่ทนกับงานเดิมมาค่อนข้างที่จะนานแล้วมันเป็นจุดที่ไม่ใช่อ่ะสุดท้ายคุณอาจจะออกได้นะอาจจะออกได้อาจจริงๆอาจจะไม่ใช่เพราะว่าคุณโดนไล่ออกก็ได้แต่คุณตัดสินใจเองแบบปรับฉับพลันก็ได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะจากการไตร่ตรองของคุณแล้วอ่ะจริงๆมันก็จะไม่ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนักหรอกแต่ว่ามันเหมือนคาดคิดมาประมาณนึงแล้วแต่สุดท้ายคุณอาจจะตัดสินใจได้เนาะนะคะในไม่ช้าไม่นานเนาะนะคะแล้วก็สิ่งที่เต้ามองเห็นคือถ้าใครที่ลาออกจากงานนะนะคะลาออกจากงานที่เป็นลักษณะของงานประจำเนาะมันมีแนวโน้มว่านะนะคะคุณอาจจะมันอาจจะเป็นเรื่องราวที่แบบต่อกันเลยเนาะนะคะถ้าคุณลาออกจากงานแล้วใช่ไหมนะคะออกจากงานเดิมมาแล้วปุ๊บเนาะตัดสินใจแบบเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิดแล้วปุ๊บสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไปคือใครบางคนอาจจะเหมือนหาเป็นในลักษณะของการแบบทำงานของตัวเองอะหรือว่าเริ่มต้นงานใหม่ๆของตัวเองก็ได้เนาะใครบางคนอาจจะเป็นฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเหมือนคุณจะค่อนข้างเดินทางเยอะมากขึ้นเหมือนรับงานมากขึ้นเนาะถ้าใครเป็นฟรีแลนซ์ออกมาทำเองเนาะมันเหมือนกับในตอนแรกคุณจะยังคงแบบเป็นจุดที่เหมือนกับต้องพึ่งพาตัวเองอยู่เยอะแต่พอทำไปนานๆแล้วเหมือนคุณจะเริ่มได้งานใหญ่อะพอคุณมาโฟกัสที่ตัวเองแล้วมาทำงานของตัวเองปุ๊บอะออกจากงานประจำปุ๊บอะคุณจะเริ่มได้งานใหญ่แล้วงานจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอ่ะแล้วมันอาจจะทำให้คุณกลายเป็นเจ้าของกิจการหรือว่าต้องเปิดออฟฟิศหรือเปิดบริษัทอ่ะในที่สุดนะคะในที่สุดเนาะเพราะต้องเห็นไพ่ของความแบบเขาเรียกว่าอะไรเติบโตในเรื่องของหน้าที่การงานของคุณอ่ะเนี่ยมันคือเนี่ย Knight of Wands แล้วก็กลายเป็น Queen of Wands ค่ะคือมันเหมือนจะค่อยๆแบบ step by step ไปอ่ะพอคุณออกมาแล้วคุณอาจจะเริ่มต้นจากการเป็น Knight of Wands เนาะต้องทำงานด้วยตัวเองหมดทุกอย่างนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วพอทำไปสักพักคุณได้เริ่มได้โอกาสใหม่ๆเริ่มมีลูกค้าวิ่งเข้าหาเยอะขึ้นเริ่มได้รับการช่วยเหลือเหมือนได้รับการเขาเรียกว่าอะไรลูกค้าเริ่มรู้จักคุณมากขึ้นไว้วางใจให้คุณทำงานมากขึ้นอย่างเงี้ยนะคะคุณจะเริ่มได้รับงานดีๆมากขึ้นแล้วงานก็เริ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งคุณอาจจะต้องหาคนช่วยเนาะในเชิงของการแบบหาฟรีแลนซ์มาช่วยหรือใครบางคนอาจจะถึงขั้นตั้งบริษัทเนาะนะคะแล้วก็เหมือนจ้างลูกน้องเข้ามาทำงานอะไรเงี้ยนะเป็น Queen of Wands จาก Knight of Wands พัฒนาเป็น Queen of Wands นะคะด้วยตัวของคุณเองเนี่ยด้วยพลังงานของตัวคุณเองอะซึ่งคุณอะมี potential ที่จะเป็นผู้นำอะเป็นเจ้านายเนาะเป็นเจ้าของออฟฟิศได้อยู่แล้วเนาะเนี่ยเพราะไพ่คอนเฟิร์มถึงแบบ Queen of Wands แล้วก็ Strength อะคอนเฟิร์มถึง2ใบด้วยกันเนาะคุณมี potential ที่จะเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของออฟฟิศได้อยู่แล้วนะคนที่เลือกกองนี้เนาะถ้าใครที่แบบเพิ่งออกจากงานจริงๆนะถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นจริงๆเนาะโดนไล่ออกหรืออะไรก็ตามแต่ที่ทำให้คุณรู้สึกเฟลอะทำให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยแบบฉันก็ทำงานดีนะทำไมแบบถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับฉันอะไรก็ตามแต่ whatever นะคะคุณเลิกหน่อยเนาะเลิกหน่อยนะเลิกหน่อยแบบวางปัญหาลงซะแล้วก็เริ่มต้นใหม่เนาะปรับพลังงานให้ดีนะแล้วคุณจะเริ่มมองเห็นช่องทางที่มันจะเข้ามาว่าคุณจะไปยังไงต่อกับชีวิตนะคะในเรื่องของการทำงานเนี่ยความรักก็เช่นเดียวกันเนาะนะคะมันปรับพลังงานให้ดีก่อนแล้วมันจะเริ่มมองเห็นหนทางหรือว่าโอกาสใหม่ๆเข้ามาเนาะนะคะแล้วต้องเห็นอีกอย่างนึงคือคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเซลล์จะโดดเด่นมากๆเนาะถ้าเลือกกองนี้นะคะโดดเด่นมากๆคุณจะได้รับการโปรโมทเลื่อนขั้นเนาะถ้ายังแบบทำงานอยู่ในจุดที่เป็นงานประจำเนาะนะคะหรือถ้าคุณแบบออกมาทำเองเนาะนะคะคุณก็อาจจะได้ลูกค้าเยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเยอะขึ้นเรื่อยๆจนอาจจะสามารถที่จะตั้งบริษัทได้เองเนี่ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะโดดเด่นมากๆเนาะนะคะก็ประมาณนี้เนาะที่ต้องเห็นนะคะทีนี้เนี่ยไพ่ตัวช่วย2ใบนี้เนาะกำลังจะบอกอะไรกับคุณเนาะใบแรกนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องขอเปิดหาก่อนใบแรกเนาะ Silver Wounds of Poverty Dear one, there's no need to suffer or sacrifice. Hold the intention of
undoing any wounds of poverty or self-denial that you may have made consciously or unconsciously in any lifetime. As you do so, all effects of these wounds will be undone for everyone involved in all directions of time. นะคะไพ่ใบนี้อยากจะบอกคุณว่าเนาะให้คุณตัดคำสาบานของความยากจนนะคะแต่จริงๆต้องไม่ค่อยเห็นไพ่ที่คุณเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินเท่าไหร่เนาะมันขึ้นมาไม่ค่อยชัดเนาะนะคะเหมือนจะมีเรื่องให้ต้องแก้ปัญหาในชีวิตอยู่เหมือนคุณมีพื้นฐานชีวิตที่ค่อนข้างดีนะคนที่เลือกกองนี้เนาะหรือว่าอาจจะมีทรัพย์สินอะไรบางอย่างที่เป็นของตัวคุณเองอยู่แล้วเนาะและไม่ค่อยเห็นพลังงานในเรื่องของการขาดแคลนในเรื่องของการเงินเนาะแต่ว่าบางคนก็อาจจะมีก็ได้นะที่เข้ามาฟังคลิปนี้เนาะเข้ามาเลือกกล่องนี้นะคะดังนั้นลองฟังแบบตัวช่วยของไพ่ใบนี้ดูว่าจะบอกว่าอะไรนะคะตัดคำสาบานของความยากจนนะคะคุณไม่จำเป็นต้องทนทุกข์หรือเสียสละนะคะยึดมั่นในเจตนาที่จะยกเลิกคำปฏิญาณใดๆเกี่ยวกับความยากจนหรือการปฏิเสธตนเองซึ่งคุณอาจจะทำขึ้นไม่ว่าโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวตลอดชีวิตในขณะที่คุณทำเช่นนั้นผลกระทบทั้งหมดของคำสาบานเหล่านี้จะถูกยกเลิกสำหรับทุกคนที่เกี่ยวข้องในทุกทิศทางของเวลานะคะเหมือนสิ่งที่ไพ่ใบนี้อยากจะบอกเป็นในคืออยากจะบอกให้คุณแบบเลิกยึดติดกับแบบเขาเรียกว่าอะไรอะแนวความคิดความเชื่ออะไรบางอย่างอย่างเช่นถ้าคุณเคยมีใครบอกคุณว่าเออคุณอะไม่รวยหรอกสมมุตินะคะว่าไม่รวยหรอกคือทำให้ตายยังไงก็มีเงินได้แค่เท่านี้เท่านี้เท่านั้นเท่านี้อะไรเงี้ยคุณอย่าไปเชื่อนะถ้าคุณเชื่อปุ๊บมันจะเป็นไปตามแบบสิ่งที่คุณเชื่อเลยอะนะคะชีวิตเราจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเลือกที่จะเชื่อดังนั้นอะให้เชื่อตัวเองเนาะถ้าคุณแบบอยากรวยคุณอยากมีเงินคุณก็ห้ามแบบฟังอะไรในจุดที่แบบมันทำให้คุณรู้สึกน้อยหรือว่าทำให้คุณรู้สึกแบบถูกจำกัดกับความขัดสนอะไรเงี้ยนะคะเอออย่าไปฟังสิ่งนั้นเนาะให้เชื่อมั่นในจุดของตัวเองว่าเออเราสามารถที่จะรวยได้เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของกิจการได้เราสามารถที่จะมั่งคั่งได้เราสามารถที่จะอุดมสมบูรณ์ได้เนาะให้คุณเชื่อแบบนั้นเสมอนะคะสิ่งที่ไพ่ใบนี้อยากจะบอกและใบนี้เนาะ employment change นะชัดมากๆนะคะเนี่ยชัดมากๆเนี่ยใครบางคนที่อาจจะเพิ่งออกจากงานเนาะเนี่ยออกจากงานนะคะ employment change your career path it's leading you in a higher direction with positive changes to support your dreams priorities passions and life purpose trust that these changes will help you release the old and welcome the new you are being supported each step of the way นะคะสิ่งที่ไพ่ใบนี้อยากจะบอกก็คือการเปลี่ยนแปลงการจ้างงานเนาะนะคะเส้นทางอาชีพของคุณกำลังนำไปสู่ทิศทางที่สูงขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกเพื่อสนับสนุนความฝันลำดับความสำคัญความหลงใหลและจุดประสงค์ในชีวิตของคุณเชื่อมั่นว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะช่วยให้คุณเผยแพร่สิ่งเก่าและต้อนรับสิ่งใหม่ได้คุณได้รับการสนับสนุนขั้นสูงเนาะนะคะในเส้นทางของคุณเนาะนะคะก็ประมาณนี้ก็แปลว่าคนที่เลือกกองเนี่ยคุณกำลังอยู่ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในเชิงในเรื่องของการทำงานที่ค่อนข้างเป็นหลักใหญ่ใจความเนาะนะคะที่ต้องเห็นสองเรื่องคือของคนที่เลือกกองนี้ก็คือเรื่องการงานกับเรื่องความรักนี่แหละเนาะนะคะพวกนี้ไพ่จบถ้าไพ่ใบนี้บอกคือเป็นในเรื่องของการทำงานเนาะใครบางคนเปลี่ยนสายเปลี่ยนจากเนี่ย employment change ก็คือเปลี่ยนการจ้างงานคือเปลี่ยนจากลักษณะของการที่คุณเป็นลูกจ้างอะนะคะหรือเป็นลูกน้องอะกลายมาเป็นเจ้าของกิจการหรือกลายมาเป็นบอสเองกลายมาเป็นแบบเจ้านายเองอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันเนาะนะคะสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณทีนี้เนี่ยไพ่ระยะเวลาใบนี้เนาะนะคะเรามาลุ้นกันเนาะว่ามันอีกนานแค่ไหนกว่าแบบสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นกับคุณโอ้ within the next few weeks นะคะก็คือในอีกไม่กี่สัปดาห์เนาะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านะคะโอ้โหรวดเร็วนะคะคนที่เลือกกองนี้เนาะ
ก็แต่ว่าขอย้ำเนาะว่าสิ่งเหล่านี้เนาะจะเกิดขึ้นกับใครบางคนเท่านั้นนะคะหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นกับคุณเลยก็ได้เป็นไปได้เช่นเดียวกันนะคะก็ประมาณนี้เนาะเป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับคนที่เลือกกองที่4เนาะใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะต้องฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะแล้วก็พบกันใหม่คลิปถัดไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ